เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาทั้งนี้เพื่อทุกคนได้มีโอกาสได้มีทางออกของการปัญหาต่างๆปัญหาของที่สิ่งที่เราควรถามก็คือปัญหาด้านการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นคำถามที่หลายคนหาคำตอบได้ยากส่วนความถามอื่นๆนั้นเราสามารถที่จะหาได้ในตำราทั้งนี้ก็เพื่อทุกคนจะได้เข้าใจหลักธรรมพระธรรมคำสอนพระเจ้าภาคปฏิบัติแล้วก็คำถามของเราอาจจะเป็นคำถามที่หลายคนก็อยากจะรู้อันนี้ก็สาธุชนใดมีโอกาส มีข้อซักถามก็ถามมาได้เลยช่วงตรงนี้ก็มีคำถามที่ค้างอยู่ว่า เวลาเราแผ่เมตตาทำไมต้องแผ่ไปทางไปเทวดาด้วยอันนี้ก็เขาเขียนมาว่าการแผ่เมตตาเนี่ยเราจำเป็นไหมที่จะต้องแผ่ให้บุคคลที่เกิดในภพภูมิดีๆก็ควรจะแผ่ไปนะไม่ใช่ว่าไม่แผ่ไม่งั้นเราเรียกว่าเลือกที่รักมักที่ชังแล้วก็การแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการแผ่นี่เราได้อะไรเราทำไมต้องแผ่ความจริงแล้วกิเลสของเราเนี่ยก็คือ เขาเรียกว่าตัวหนึ่งก็คือตัวโทสะตัวโทสะนี้ก็คือเป็นตัวพยาบาทเป็นตระกูลเดียวกันก็คือการผูกโกรธโทสะเขาเรียกว่าความโกรธพยาบาทแปลว่าผูกโกรธผูกความโกรธไว้ก็คือความโกรธนั้นค้างคาอยู่ซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยเมื่อเรายังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยกิเลสมากมายกิเลสตัวนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ด้วยเมตตาฉะนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นการกำจัดความโกรธความเป็นพยาบาทนั้นให้ลดน้อยถอยลงให้มองคนทั้งหลายหรือว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ในแง่ดีแล้วการแผ่เมตตานี้เป็นการได้เฉพาะเราหมายถึงว่าเราแผ่ไปเนี่ยเพื่อขัดเกลากิเลสของตนนั่นเองแต่การแผ่เมตตานี้ก็จะมีผลทำให้คนอื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าได้รับความร่มเย็นด้วยกระแสจิตที่เราแผ่ไปความจริงแล้วเนี่ยทำไปเนี่ยเพื่อเรามากกว่าเพื่อคนอื่นเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเขาเรียกว่าการแผ่เมตตานี้เป็นอัปปมัญญาพระอรหันต์มีมากแม้แต่พระพุทธเจ้าก็มีเหมือนว่าแผ่เมตตาไปทุกทิศทุกทางถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำไมนรกเนี่ยสัตว์นรกคงจะพ้นนรกกันหมดแล้วทำไมยังมีนรกอยู่แล้วทางแผ่เมตตานั้นเขาก็จะพ้นนรกได้ของเพื่อนว่ามีคำถามก็มาจากยะโสธรก็คงจะเข้าสู่ปัญหาคำถามก่อนอาจจะเลิญพรโยมจะต้องฮัลโหลฮัลโหลพระอาจารย์ค่ะได้ยินฮัลโหลค่ะได้ยินได้ยินพูดเลย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 ดิฉันเนี่ยอยากอยู่ยะโสธรค่ะคืออยากจะปรึกษาท่านอาจารย์คือดิฉันก็ยังเป็นอะไรยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนค่ะเพิ่งจะฝึกปฏิบัติทีนี้ก็อยากถามพระอาจารย์ว่าคำว่าที่ฉันพูดกับท่านคำว่าดิฉันนี่บาปไหมเจ้าคะได้โยมได้โยมก็ได้ดิฉันก็ได้ผมก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็ถามว่า ใส่บาตรเวลาเราใส่บาตรแล้วเอาเงินใส่ด้วยบาปมันบาปใช่ไหมคะหรือว่าไม่ใช่ คืออยู่ที่เราอยู่ที่ที่พระเหมือนกันท่านพระท่านจะตอบรับอย่างไรเราก็ทำไปตามความภาษาของเราอะนะเช่นพระท่านบอกว่าแล้วเราใส่บาตรท่านก็บางองค์ก็ให้พรด้วยอย่างนี้บาปไหมคะก็แล้วแต่ถ้าท่านจะตอบรับนะท่านจะให้ลูกศิษย์ของท่านหรือท่านจะรับไปแล้วก็บางองค์ที่เราไป
วัดบางองค์ก็เทศบอกว่าบาปมันเป็นบาปพระบาป ไม่ใช่นมบาปว่าอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าคะคือต้องแก้ที่พระนะโยมไม่ใช่แก้ที่โยมนะพระท่านจะวางตัวยังไง อยู่ที่ท่านวิจารณญาณของท่านเราก็ทำตามภาษาเดี๋ยวท่านจะบอกเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเนี่ยมันอยู่ที่พระ อยู่ที่พระเราก็ไม่บอกก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมคะท่านไม่บอกท่านก็คงจะรับอย่างนั้นนะก็แล้วแต่ท่านจะแก้ของท่านเองเรื่องนี้ท่านจะแก้ของท่านเองนะท่านจะแก้ของท่านเองว่าท่านจะแก้แบบไหนก็กลับมาถึงตัวเองค่ะคือปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบเรื่อยๆค่ะทีนี้วันเวลาไหนว่างก็ได้ปฏิบัติเวลาไหนว่างก็ไปวัดอย่างนี้แหละค่ะแต่ก็พยายามทำอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ฟังมานี่ก็เพิ่งจะได้ปฏิบัติแต่ฟังมานานแล้วล่ะค่ะตั้งแต่พระอาจารย์สนองนู่นล่ะค่ะทีนี้ก็ยังไม่ได้มีเวลาปฏิบัติทีนี้ก็พยายามจะเริ่มแต่โอ้ยนิวรณ์มันขึ้นมากเลยค่ะปวดขามากเลยพระอาจารย์มีกรรมมากหรือเปล่าคะก็เราต้องขยันหน่อยละแต่ว่าเราไม่ได้ว่านั่งอย่างเดียวนะสมาธิเนี่ยเขาไม่ได้นั่งอย่างเดียวเดินก็ทำได้นอนก็ทำได้ยืนก็ทำได้ทำได้หมดแต่ตอนที่มันนั่งนานไม่ได้พระอาจารย์เพราะว่าที่ฉันไปผ่าตัดหลังไปเอ็กมา บางทีมันก็นิวรณ์มันก็เยอะทีนี้ก็นอนเหมือนกันค่ะพระอาจารย์นอนปฏิบัติแต่มันบาปไหมคะอาจารย์ความจริงแล้วกรรมฐานมันสองแบบนะแบบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทำสมาธิเนี่ยเขาก็ต้องนั่งเพราะว่าอิริยาบถอื่นเนี่ยนอนคอยจะหลับอย่างเงี้ยยืนก็ไม่ค่อยดีคอยจะล้มยืนเดินก็คอยจะเคลื่อนไหวฉะนั้นเวลาเขาต้องการจิตสงบเนี่ยเขาเลือกอิริยาบถนั่งแต่เรานั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำคือกรรมฐานมี2อย่างอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเจริญสติถ้าเจริญสตินั้นทำได้ทุกอิริยาบถเลยนะทำได้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำได้นอนก็ทำได้เดินยืนนั่งนอนพยายามเวลาฟังพระอาจารย์เทศองค์อื่นเทศเวลาสอนเรื่องธรรมะเรื่องอะไรนี่ฉันก็ฟังแล้วก็นั่งปฏิบัติไปด้วยถ้าไม่ไหวก็นอนฟังแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยหรือรีบทำใหม่พระเองเนี่ยไม่ได้หยุดแต่เป็นภาพเป็นเสียงเท่านั้นเองเพราะเราอยู่ที่บ้านก็ดูในทีวีนี่นะคะไม่เป็นไรก็กราบกับทีวีนี่แหละค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามันคงจะอยู่นานแบบยังไงอ่ะอยู่นั่งนานๆไม่ไหวเราอยู่ทางบ้านก็ตามอัธยาศัยได้แล้วว่าอยากจะให้พระอาจารย์เอาเทปมาก็ได้ตอนประมาณสัก3 ทุ่มกว่าๆนี่จะได้ฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยอย่างนี้ไม่รู้ว่าพระอาจารย์จะโปรดไหมก็ถ้าอยากได้ก็เขียนส่งที่อยู่มาทางหลังใหม่ก็ได้เนาะแล้วก็จะให้ลูกศิษย์ส่งไปแต่ว่าถ้าทางรายการเขาก็คงจะมีรายการของเขาอยู่แล้วนะก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันก็กราบพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณนะคะสาธุเนาะสาธุกราบพระอาจารย์ค่ะก็พูดถึงว่าการแผ่เมตตาเป็นการแก้ความโกรธของเราอย่างเช่นว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าก็ดีสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีเนี่ยท่านแผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาก็เรียกว่าไม่มีประมาณถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนรกก็ดีสิ่งที่มูสัตว์ทั้งหลายที่เขาเรียกว่ามีความทุกข์ความลำบากเนี่ยก็คงจะพ้นนรกไปหมดความจริงไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นแต่รับความเย็นอาจจะเป็นความเย็นความเมตตาเป็นละลอกละลอกอย่างนั้นเท่านั้นเองอันนั้นเพราะกรรมของสัตว์ก็มีอยู่และการแผ่เมตตาเราก็มีอยู่ฉะนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วเนี่ยเน้นการแก้กิเลสของตนมากกว่าแต่สิ่งอย่างอื่นจะพอได้รับเนี่ยเป็นสิ่งไม่มากนักนะไม่มากนักอาจจะเป็นลักษณะว่า เราได้กับสิ่งเหล่านั้นก็คือได้ตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีการลดความโกรธความพยาบาทเพราะทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ฝึกตนมากมายเนี่ยมีแม่มีแน่กิเลสเหล่านี้ก็ต้องมีฉะนั้นการอบรมตนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีตรงนี้นะอันนี้ก็เรียกว่า
การแผ่เมตตาเนี่ยเป็นอัปปมัญญาก็คือการแผ่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งอย่างอื่นเนี่ยอาจจะได้รับผลบุญกุศลที่เราแผ่นั้นบ้างบางส่วนก็ไม่ได้ทั้งหมดทีเดียวแต่บางส่วนที่อาจจะได้รับนั่นก็เป็นผลพลอยได้จากการแผ่เมตตาของเรานะอันนี้ก็เรียกว่ากรรมของสัตว์ก็มีบุญของกุศลคนอื่นที่แผ่มาก็มีแล้วก็เขาเรียกว่าเกี่ยวเนื่องกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อว่าเราขัดเกลากิเลสของเราให้เบาบางทีนี้กรรมฐานทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเรามีกายกับใจซึ่งกายกับใจเนี่ยถ้าสมบัติของเราก็คือกายกับใจถ้าเราทำสมาธิเนี่ยเราทำที่ใจอย่างเดียวนะการทำสมาธิของเราเนี่ยเป็นการทำที่ใจอย่างเดียวซึ่งการทำที่ใจเนี่ยก็ยังเป็นการนิ่งของใจเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เห็นแจ้งยังไม่ได้เห็นแจ้ง ร่างกายเรามีสองอย่างแต่เห็นอย่างเดียว เรามีสองอย่างแต่เห็นอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอฉะนั้นพุทธเจ้านี่ถึงสอนว่า ต่อไปสอนว่าเราจะต้องจำเป็นจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงในร่างกายนี้เพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าสู่การเห็นจริงทั้งสองอย่างเพราะว่าเรานี่จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เกิดมาเนี่ยมีกายกับใจฉะนั้น ถ้าเราไม่มาทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยเราได้ด้านเดียวเอาจิตดูที่จิตเอาจิตดูที่จิตก็เห็นแต่จิตแต่ไม่เห็นกายแต่ทั้งดูทั้งกายแล้วก็ดูทั้งจิตเนี่ยมันได้ทั้งสองชื่อว่าการเห็นการรอบรู้ก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นพุทธเจ้าสอนมากมายในคำสอนพุทธเจ้าว่าสอนให้พิจารณาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าสอนให้พิจารณากายบ้างสอนในการทำสมาธิบ้างท่านสอนทั้งสองเลยท่านสอนทั้งสองเลยเราจะไปดูคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะสอนทั้งสองทั้งสองอย่างพิจารณากายก็มีพิจารณาทางจิตก็มีทำสมาธิที่จิตก็มีการรู้แจ้งเบญจขันธ์ก็มีคือถ้าเราทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันน้อยไปเขาเรียกว่าเห็นแต่จิตเห็นจิตเห็นอาการของจิตแต่ไม่เห็นกายมันยังไม่ครอบคลุมเขาเรียกว่ามันมีสมบัติสองอย่างแต่เราเห็นอย่างเดียวฉะนั้นนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าการทำกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยมันมีการที่ว่าเอาจิตเห็นจิตอันนี้ก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งแล้วก็เอาจิตมาพิจารณากายก็จะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งทำให้เราเห็นว่าการเห็นต้องเห็นทั้งสองทั้งสองฉะนั้นกรรมวิธีของการเห็นการรู้การเข้าถึงนั้นก็ต้องมีลำดับของการอบรมเช่นว่าการทำสมาธิให้นิ่งเนี่ยเรานิ่งอย่างไรและเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยแล้วต่อไปเราจะทำอะไรอีกอะไรพวกนี้ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการที่ว่าไม่ใช่วิธีเดียวไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึ่งที่เราคิดว่าวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเข้าถึงคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีต่างๆต้องมีทั้งสองก็คือทั้งกายและใจกายเราก็ต้องเห็นใจเราก็ต้องเห็นเห็นทั้งหมดเพราะมันมีสมบัติสองชิ้นเราไปทำอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ครอบคลุมอันนี้ก็เราจะกล่าวโดยรวมว่าการทำกรรมฐานเนี่ยมี2แบบก็คือ1ทำสมาธินะก็คือเอาจิตนิ่ง2ก็คือการรู้แจ้งร่างกายสังขารของเราทำไมเราต้องรู้แจ้งก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นการว่าไม่เห็นในที่นี้เนี่ยเราไม่เห็นด้วยตาไหนตานอกเราเห็นอยู่เนี่ยก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตาไหนก็คงจะเข้าสู่คำถามก็มีจดหมายมานะครับจากคุณสุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ถามว่าแม่ผู้ให้กำเนิดพอคลอดโยมแล้วก็เอาไปให้ยายเอาลูกนี่ไปให้ยายคลอดแล้วเนี่ยแม่คลอดแม่ยายเลี้ยงจูจนโตแล้วไม่มาดูแลลูกเลยอยากจะทราบว่าระหว่างแม่กับยายใครมีพระคุณมากกว่ากันท่านนั่นท่านตอบแล้วกันคือการเลี้ยงดูเนี่ยมันก็คนละอย่างนะแต่แม่ผู้ให้กำเกิดมาใช่ไหมแม่ถ้าเราไม่มีแม่เราก็เกิดไม่ได้นะอันนี้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่แล้วแม่ก็ต้องสำคัญกว่ายาย
นะก็เรียกว่าแม่เป็นพระอรหันต์ยายผู้เลี้ยงดูก็เรียกก็เป็นพระอนันกันแต่คุณหรือเรียกว่าบุญการที่เรียกว่าบุญน่ะแต่ยายเป็นคนเลี้ยงเราให้เกิดมาแล้วนะเลี้ยงเราตลอดจนโตมีงานมีการมีอะไรมาทำเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นพระคุณมันคนละอย่างนะโยมนะจะเปรียบเทียบกันมันก็ยากนะเพราะถ้าไม่มียายนะเราก็อาจจะเติบโตไม่ได้อาจจะอดตายหรือโดนทิ้งอะไรมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะดังนั้นการที่ว่าเราจะไปเปรียบเทียบยายกับแม่มันเปรียบเทียบไม่ได้คือมันมีพระคุณคนละอย่างแต่พระคุณแม่แต่เขาไม่ได้เลี้ยงดูเราถ้าไม่มีแม่เราก็เกิดไม่ได้นะที่เราเกิดมีชีวิตชีวาอยู่อายุยานขนาดนี้ก็เพราะแม่ให้เกิดเขาจะดีจะชั่วเขาก็เป็นพระอรหันต์ของเราอันนี้คือบุญอย่างหนึ่งและบุญที่ยายเขาเลี้ยงมาจะแจ้งว่าเอ๊ะยายกับแม่บุญใครมากกว่ากันมันเปรียบเทียบไม่ได้นะถ้าไม่เลี้ยงมันก็ไม่โตถ้าไม่เลี้ยงก็อาจจะอดตายหรือเป็นอะไรตายมันก็ได้นะอันนี้มันก็พูดยากมันก็พูดยากเพราะคนเลี้ยงมันก็เป็นแม่เหมือนกันก็เลยว่าแม่คนที่สองแต่ไม่ใช่แม่ให้กำเนิดนะคือแม่ให้กำเนิดและแม่ไม่ให้กำเนิดแต่เป็นยายแม่ของแม่ก็เรียกว่าไม่ให้กำเนิดก็เรียกว่าบุญคนละอย่างอยู่ก็มีบุญคนทั้งสองอย่างเนี่ยมีพระคุณทั้งสองคนเนี่ยนะอย่างนี้เหมือนอาจารย์ก็อย่างที่ท่านหลวงพ่อพจรัญกล่าวเนี่ยว่าผู้ให้กำเนิดก็บุญฝ่ายกำเนิดผู้ให้เลี้ยงดูก็บุญแบบผู้ให้เลี้ยงดูก็เราสำคัญคนละแง่แต่ว่าก็สำคัญทั้งคู่นะก็โตมาแล้วเราก็เป็นคนดีก็แล้วกันอยู่ในศีลในธรรมสมกับการที่ถูกเลี้ยงมาแต่ความดีต่างๆก็ต้องฝึกนะคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกจะดีไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะการที่เรามาฝึกจิตฝึกใจเนี่ยเขาเรียกว่าใจของเรานี่แข็งกระด้างเขาเรียกเปรียบเหมือนว่าสัตว์ป่าซึ่งเป็นจิตที่ปล่อยปะละเลยแล้วก็ตามใจมานานหลายภพหลายชาติที่เราตามจิตว่าจิตแล้วแต่เขาจะไปแล้วแต่เขาจะขวายคว้าอะไรมาให้เราก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะมาขัดเกลาแล้วก็เราก็ไม่รู้วิธีที่ถูกต้องในการที่จะขัดเกลาฝึกฝนตนเองฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่เรามาฝึกขัดใจของเราด้วยการที่จิตนั้นจะต้องยอมรับฉะนั้นพุทธองค์จึงว่าเป็นเขาเรียกว่าสารถีที่ฝึกบุรุษเหมือนนายสารถีที่ฝึกช้างม้าวัวควายหรือสัตว์ป่าที่ไม่ควรแก่การงานให้ควรแก่การงานขึ้นมาถ้าเกิดว่าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้เข้าใจในการฝึกเนี่ยเราคงดีไม่ได้จริงๆเพราะจิตใจของเราเนี่ยมักจะไหลลงต่ำอยู่เนืองนิดฉะนั้นการที่เรามาสนใจคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของการฝึกฝนทำให้เราดีได้ก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมมยุรีอาเจริญพรเยอะเจริญตุกโยมค่ะท่านคืออาจารย์ทั้งสองรูปค่ะน่าเจริญพรเจริญพรพอดีไม่เห็นใครโทรเข้าเลยโยมเลยขอโทรเข้าไปถามซึ่งก็เพียงอยากทราบนะคะเพราะว่าโยมเองก็ปฏิบัติในแนวของพระอาจารย์พิชาร่างกายมาก็ปีกว่าน่าเป็นยังไงบ้างกว่าแล้วก็ยังไม่พัฒนาขึ้นเท่าไหร่คือจิตโยมก็ยังเข้าๆออกๆไปถึงว่าถ้าเจอความตายนี่ก็จะสงบจิตจดจ่ออยู่ในกายดีแต่ถ้าก็ส่วนมากจะอยู่จะพิจารณาความตายก็จะสงบดีจิตจะจดจ่ออยู่ในกายตลอดเวลาก็จะออกบ้างบางครั้งถ้าพิจารณาไปในทางอื่นอย่างสมมติว่าอสุภะอะไรแบบนี้นะคะแต่ที่โยมจะถามท่านตอนนี้คือเห็นท่านพูดอยู่เสมอว่าพระโสดาบันต้องเห็นกายชัดแจ้งแต่โยมสงสัยว่าเพราะว่ายังมีแบ่งระดับที่เกิด7ชาติ3ชาติ ชาติเดียวที่ท่านพูดที่ท่านเทศบ่อยๆว่าพระโสดาบันต้องเห็นชัดแจ้งจนจิตไม่หลุดโยมสงสัยว่าน่าจะเป็นพระโสดาบันที่มีคุณธรรมระดับแก่กล้าเอกพีชีอย่างนั้นหรือเปล่าคะโยมขอถามแค่นี้นะคะโยมจะฟังทางทีวีนะคะนมัสการค่ะเขาเรียกว่าการเป็นพระยาเจ้าเนี่ยจะต้องมีขอบเขตที่ไม่เหมือนคนปุถุชน
ขอบเขตที่นี้เนี่ยเราจะต้องรู้ชัดเจนว่าขอบเขตจะเป็นยังไงการเดินทางของปุถุชนคือการเดินทางของจิตที่ออกไปข้างนอกส่วนพระยาเจ้าเนี่ยท่านเดินทางจากจิตไปข้างในซึ่งเป็นคนละเส้นทางกันฉะนั้นความแตกต่างระหว่างการเดินทางทั้งสองย่อมมีผลผลของคนปุถุชนก็คือคิดไม่จบปรุงแต่งไม่จบถึงแม้จะทำสมาธิมาออกมาก็ยังไปอยู่แต่อริยชนเนี่ยท่านไม่ถ้าตราบใดท่านยังไปอยู่ถือว่าท่านยังผูกพันโลกอยู่แล้วก็การที่มีขอบเขตอย่างว่าพระโสดาบันเนี่ยทำไมตมาพูดว่าพระโสดาบันจิตไม่รั่วเพราะว่าไม่ใช่ตมาพยากรณ์ตมาเทียบกับหลายๆอย่างที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในคำสอนเช่นว่าไม่ตกต่ำเช่นว่าปิดนรกเช่นว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยขอบอกให้ดีว่าเช่นว่าไม่ตกต่ำคำว่าตกต่ำเนี่ยคือจิตที่ตกไปสู่ภายนอกเราจะสังเกตไหมว่าการไปของจิตแต่ละครั้งเนี่ยไปแล้วไม่ดีเลยเพราะว่าพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าอกุศลมูลก็คือการที่จิตเราคิดไปสู่ภายนอกเนี่ยคิดไปแล้วจะเกิดราคะโทสะโมหะนั่นเองแล้วท่านกล่าวเกรด3ตัวนี้ว่าเป็นอกุศลมูลอกุศลมูลคือรากเหง้าแห่งอกุศลแล้วอกุศลมูลเหล่านี้เองจะเป็นตัวเปิดนรกให้เราที่เปิดดูตลอดการที่มีสิทธิ์ที่จะตกนรกได้ตลอดวันไหนคืนไหนที่เราทำดีก็พอจะพ้นไปชาติหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่พ้นตรงนี้เพราะว่าเรามีสิทธิ์อยู่เขาว่ามีสิทธิ์ที่จะตกมันมีอยู่มันเหมือนสาวโสดาบันฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเอาตรงนี้มาวัดเนี่ยเราสังเกตว่าจิตที่ออกไปนี่เป็นอกุศลที่ตกต่ำเป็นอกุศลละมุนถ้าอย่างนั้นท่านเอาตรงนี้มาวัดเนี่ยถ้าไม่ตกต่ำแสดงว่าไม่รั่วคำนี้จึงเป็นคำที่สมาพูดถึงว่าพระโสดาบันต้องมีขอบเขตอย่างนี้ความจริงก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้หลายคนก็พิพากษาวิจารณ์ว่าโสดาบันเราเนี่ยมันสูงเกินไปแล้วก็คนที่ฟังเนี่ยเขาไม่ได้อย่างนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเหมือนก็น้อยใจว่าเอ๊ะมาตรฐานนี้เหรอเราไม่ได้มาตรฐานนี้เลยอย่างเงี้ยเหมือนก็ว่าตัวเองก็จะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรากล่าวแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นคำที่ตมาตัดสินใจพูดโดยพละการเรามีขอบเขตในการพูดของการวินิจฉัยของคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ว่าเป็นไปได้ไหมคนที่จิตไม่รั่วเนี่ยแล้วก็ต้องเป็นไปได้จริงๆแล้วก็การที่ตกต่ำนี่ก็คือรั่ว2ก็คือการที่ว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยเราจะสังเกตว่าจิตของเราเนี่ยรั่วไปเนี่ยมันจะไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยจะคอนแคนทันทีเลยเขาเรียกว่าไม่นิ่งแปรปรวนรวนเลยศรัทธาก็ตกพระรัตนตรัยก็ตกแต่ถ้าจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยเห็นตัวเองอยู่เนี่ยศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวพระรัตนตรัยก็แม่นแฝนจึงเป็นมาตรฐานว่าการไม่รั่วนั่นเองจึงเป็นที่มาของพระโสดาบันแล้วก็การไม่รั่วอย่างนี้โยมอาจจะคิดว่าเป็นพระโสดาบันพระเอกพีชีอย่างเดียวใช่ไหมความจริงแล้วเนี่ย ก็ด้วยแต่ก็ไม่ใช่เอกพีชีอย่างเดียวเพราะว่าการเป็นพระยาเจ้านี่เป็น2ลักษณะลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ด้านเดียวเนี่ยมันจะมีความเป็นมั่นคงสูงกว่าการที่จะใช้สมาธิมาผสมผสานกันไปเนี่ยมันจะมีลักษณะที่สติมันจะอ่อนกว่าทำให้เกิดการลดหลั่นของพระโสดาบันขึ้นมาว่าประเภทเอกพีชีนี้อาจจะเป็นที่ดีเนี่ยอาจจะเป็นละขอสติปัฏฐานทีที่สมบูรณ์กว่าก็เป็นได้ด้วยแล้วก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเพราะ เฉพาะเอกพีชีอย่างเดียวอย่างอื่นคงไม่ใช่ความจริงอยู่ในเกณฑ์เดียวกันก็คือไม่รั่วทั้งหมดมันไม่รั่วทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งแต่อาจจะเป็นลักษณะของว่ า บุคคลที่ไม่ค่อยหนักทางสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นหนักของสมาธิมากเกินไปเนี่ยจิตมันคอนแคนอันนั้นอาจจะเป็นลักษณะมีบ้างนะมีบ้างที่บอกว่าไม่รั่ว
รั่วทีเดียวเนี่ยแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นสตาคาตุงปรมะก็คือการเป็นผู้เจ็ดชาติอาจจะเป็นได้เพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาจะเอาถือว่าไม่รั่วเป็นเกณฑ์ก็คงตอบแค่นี้เนาะแค่ตอบแค่นี้เพราะสายรุ่นหลอดมีสายมาจากระยองโยมเปิ้ลเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะน่าเจริญพรเจริญพรลูกปฏิบัติพ่อแม่มาทีนี้พ่อป่วยเป็นเรื้อรังมานานนะคะทีนี้ลูกอยากถามว่าพ่ออยู่วันหนึ่งพ่อก็บอกว่าให้ไปนิมนต์พระมาให้ทีแล้วอยู่อีกสักพักหนึ่งลูกก็เข้ามาที่พ่อตอนแรกลูกออกไปจากพ่อพักหนึ่งอะค่ะแล้วพอเข้ามาอ้าวพอดูพ่อแล้วพ่อหมดลมแล้วอ่ะแล้วทีนี้ลูกก็ไปเอาพระมาไม่ทันน่ะทีนี้ลูกจะถามหลวงพ่อว่าแล้วลูกจะบาปไหมคืออยู่ทุกพันเนี่ยมันแบบว่ามันค้างคาใจอะว่าตัวเองจะบาปหรือเปล่านะคะลูกขอฟังทางโทรทัศน์นะคะการที่พ่อบอกให้นิมนต์พระเนี่ยหมายความว่าท่านมีสตินึกถึงพระอยู่ที่ใจอยู่แล้วให้พระมาหาเนี่ยแต่แม้แต่นี้เราไปนิมนต์พระเนี่ยจะแม้เราไปนิมนต์แล้วก็อาจจะเราไปนิมนต์พระแล้วกลับมาไม่ทันถึงพ่อที่เสียชีวิตเนี่ยแต่พ่อมีสตินี่อยากจะฟังพระพ่อยังมีสติอยู่นะสตินึกถึงพระเกาะอยู่ที่พระนั่นน่ะพ่อก็ไปดีอยู่แล้วโยมเมื่อพ่อไปดีแล้วเนี่ยเราจะไปคล้องใจทำไมเราต้องการให้พ่อไปดีจึงเอาพระมาถึงพระมาไม่ทันหรือพระมาทันก็มีพระอยู่ที่ใจเพราะอะไรล่ะเพราะนั่นถึงพระอยู่นะเมื่อพระอยู่ที่ใจเนี่ยมันก็ไปดีอยู่แล้วนะแต่นี้ถามว่าเราจะบาปไหมไม่บาปเราเพราะพระท่านมีอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่เราไอ้พระมาไม่ทันแล้วพ่อไปต่ำไปนรกไปเป็นสัตว์ไปอะไรไม่ใช่มันอยู่ที่ใจของพ่อตรงนั้นแต่ตอนนี้ใจดวงนั้นก็นึกถึงพระอยากจะฟังพระอยากจะทำนั่นนะเขาไปสุคติแล้วนะไม่บาปเราก็ไปสุคตินะโยมนะเพราะเราตั้งใจไปถ้าเข้าใจเราไม่ไปไปอย่างที่เราไปแต่มันไม่ทันนะนิมนต์คือพระอาจจะติดธุระมัวอาบน้ำหรือไปกิจนิมนต์เพิ่งมาอะไรเนี่ยก็จะมาถึงพ่อก็มรณะพระไอ้พ่อก็เสียไปตะแล้วอย่างนั้นนะอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งเจตนาดีโยมเมื่อเจตนาดีเพื่อการให้พระมาแต่พ่อนึกถึงพระนะพ่อไปดีแล้วนิมนต์พระมาทีเราไม่ใช่เราไปนิมนต์พระมาหาพ่อนะพ่อสั่งให้เราไปนิมนต์นี่แสดงว่าพ่อเนี่ยมีพระอยู่ที่ใจอยู่อยากจะฟังพระนะพ่อไปดีเราไม่บาปหรอกจ้ะเราไม่บาปเราไม่ได้เกี่ยวกับเรานะสาธุจ้ะบางคนก็ไปโรงพยาบาลที่หมอที่ไปเขาเรียกว่าป่วยที่โรงพยาบาลครับแล้วก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อ้าวการทำของตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้พ่อแม่เสียก็มีบางคนก็เสียใจว่าไม่น่าทำอย่างนั้นนี่มารู้ทีหลังเนี่ยแต่ความจริงแล้วเจตนาที่จะทำดีนั่นแหละมันเกี่ยวกับมันแต่ว่าการตัดสินใจแล้วใช่หมอช่วยเต็มที่เราช่วยไม่ได้มันก็ต้องไปตามตะวันละบางครั้งก็จะคิดว่าพ่อเราทำอย่างนี้มันถึงได้ทำให้ท่านเป็นอย่างนี้อะไรพวกนี้คิดไปก็ทุกคนก็ปรารถนาดีนะก็รักกันนะรักก็แต่ว่าความไม่ได้เจตนาก็มีบ้างที่จะทำให้ดูเหมือนว่าเราบกพร่องตรงนั้นตรงนี้ก็เสียใจก็เราทำดีที่สุดแล้วนะคือพระถ้ามาไม่ทันเราไปถ้าต้องแสดงนี่เราไปแต่ไม่ทันท่านเรียกว่าหายใจครั้งสุดท้ายแล้วไม่เป็นไรแล้วโยมนะโยมไม่ได้เจตนาตรงนั้นเราไปถึงกำหนดของเขาก็ต้องตายตรงนั้นนะแต่พ่อทำไปดีไหมพ่อนึกถึงพระให้นิมนต์พระมาทีเนี่ยอาจจะถวายสังฆทานครั้งสุดท้ายหรือถ้าถวายอะไรครั้งสุดท้ายเนี่ยนั่นเพราะนึกพระก็คงไปดีนะมีพระอยู่ที่ใจตัวเองนะก็ขอย้อนพูดถึงคำตอบเมื่อกี้อีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะก็มีปัญหาก็โทรมาได้ก็พูดถึงว่าพระโสดาบันที่กล่าวถึงว่าการที่มีการบรรลุธรรมของโสดาบันเนี่ยต้องมีผลของการบรรลุเขาเรียกว่าขอบเขตของการบรรลุต้องมีเราต้องเห็นชัดเจนว่ามันมีขอบเขตอย่างไรฉะนั้นขอบเขตตรงนี้เนี่ย
จึงมีความมั่นคงพอที่จะไม่ตกไปอีกหล่นไปอีกฉะนั้นสมาธิในสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าเราทำจริงๆแล้วถ้าคนเห็นแจ้งในตัวเรามากๆเขาจะเชื่อทันทีว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เลยเมื่อก่อนก็อาจจะไม่เชื่อว่ามันจะได้หรือคนเรานี่จิตมันคอยจะไปอยู่เลยมันจะมีอำนาจอะไรขนาดนั้นที่จะให้จิตมีมาตรฐานแต่เวลาทำไปความเชื่อเหล่านี้ก็เริ่มเกิดขึ้นมาว่าโอ้มันเป็นได้เพราะความที่เราเห็นตัวเองเนี่ยมันจะซึมซับจิตนั้นเหมือนผ้าซับน้ำเหมือนผลไม้แช่อิ่มที่จะซับจิตเอาไว้ไม่ให้หล่นไปได้ง่ายก็มีสายเข้ามามีสายมาจากพัทลุงโยมพัทธาพรอาจเจริญตุกโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรคือโยมไม่ว่าจะรายงานผลการปฏิบัตินะคะโยมเห็นว่าตอนนี้ยังว่างอยู่จากญาติธรรมคนอื่นๆจะไม่รบกวนถ้าเผื่อว่าเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับที่ชีวิตของโยมนะคะคือว่าโยมเนี่ยเลี้ยงสุนัขกับแมวเนี่ยวันหนึ่งเกือบร้อยชีวิตอะค่ะเกือบร้อยชีวิตทำมา20 กว่าปีแล้วค่ะพระอาจารย์ทีนี้ก็ตักบาตรก็ทุกวันเป็นเจ้าภาพกฐินเป็นเจ้าภาพผ้าป่าให้ทุนการศึกษาโยมทำหมดที่ว่าเป็นทาน เป็นกุศลนะคะตอนนี้ก็มีพี่เขาผู้รู้นะเขาเป็นผู้รอบรู้ค่ะพระอาจารย์รอบรู้กับโยมเยอะเขาจะสอนนั่นสอนนี่สอนนู่นเพราะว่าเขาไปทําบุญกับพระอาจารย์ใหญ่ๆตามวัดวารามเขาจะไม่ทํากับสมณเณรเขาจะไม่ทํากับพระที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเขาก็จะตําหนิโยมว่าหรือเราไปทําทําไมให้สัตว์เดรัจฉานน่ะมันไม่ได้เลยมันไม่ได้อะไรเลยบุญกุศลก็ได้นิดเดียวเนี่ยก็ต้องไปทํากับพระที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่าโยมอย่างนี้ทุกครั้งไปแต่นี้โยมก็ไม่ได้หวังตรงนั้นโยมก็ทราบมาแค่โยมก็ได้อ่านว่าทำกับสัตว์ร้อยครั้งทำกับคนทุศีล1 ครั้งคนทุศีลยังมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลำดับไปอย่างเงี้ยแหละตอนนี้โยมก็ยังทำอยู่เพราะโยมเมตตาเลยค่ะทำด้วยความเมตตาพระอาจารย์ทำด้วยความเมตตาจริงๆแล้วก็เป็นการตัดกิเลสจากใจของโยมโยมคิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นการเสียสละเพื่อผู้อื่นโยมคิดอย่างนี้แล้วก็จะมาว่าโยมเป็นประจำแล้วที่บ้านในโยมก็จะเหนื่อยเนื่องจากว่าจะต้องดูแลเขาหมดอ่ะสักการแต่ก่อนก็มีคนช่วยอยู่ดูแลแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีค่ะไม่มีใครมาช่วยดูแลก็ต้องตื่นแต่นู่นตื่นแต่ตี 3เสร็จก็ทำวัดเช้าแล้วก็นั่งเดินจงกรมสักหน่อยแล้วก็เข้าครัวทำกับข้าวตักบาตรรุ่งเช้าแล้วก็กลับมาให้อาหารสัตว์แล้วก็ทุกวันพระก็จะไปวัดไม่เคยขาดพระอาจารย์ตอนนี้แกก็จะมาว่าโยมทุกครั้งไปว่าให้เอาสุนัขไปปล่อยแล้วก็ไม่ต้องไปตามที่ต่างๆที่เอาอาหารไปให้สุนัขแมวนะไม่ต้องใช่ว่าเงี้ยแล้วไปเจอสุนัขแมวที่ว่าอยู่ข้างถนนที่มันตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ต้องไปสนใจมันมีกรรมมันก็ต้องรับกรรมไปอันนี้พูดอย่างนี้โยมก็อยากจะกราบนมัสการถามเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าที่โยมทำและที่พี่ก็พูดด้วยความหวังดีของพี่ก็นั่นอะค่ะมันเป็นยังไงคะที่โยมทำให้โยมคิดว่าโยมทำให้โยมสบายใจแล้วก็พี่ก็จะมาว่าประจำเลยเนี่ยค่ะพระอาจารย์โยมอยากจะกราบนมัสการว่าคุณท่านช่วยชี้แนะชี้ทางให้กับโยมด้วยเพื่อความถูกต้องนะคะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็แล้วก็พระเจ้าคือเราเลี้ยงพระสุนัข ก็ดีเลี้ยงแมวก็ดีนี่เป็นอาการของเมตตาเพราะว่าสัตว์มันก็มีชีวิตเหมือนกันไอ้ความเมตตาตรงนี้เราคือความเมตตาไอ้ความเมตตาเนี่ยมันจะกำจัดความโกรธความพยาบาทได้คืออภัยทานนี่ตัวนี้คืออภัยทานแต่นี่การเลี้ยงสุนัขการเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาแต่ถ้าเราเลี้ยงเราติดนะติดก็ยังมีปัญหาถ้าเกิดว่ามันตายขึ้นมาเราก็อะไรเอาวอนไปติดมันไม่น่ามันเวลามันเจ็บเราก็อะไรเอาวอนขึ้นมาถ้าเกิดเราเจ็บนะเราก็นึกว่าไอ้สุนัขใครจะเลี้ยงแมวก็จะเลี้ยงตายไปมันไปเกิดในสุนัขกับตกในแมวพอจิตมันไปพัวพันตรงนั้นนะเราต้องตัดตรงนี้ให้ขาดถามว่าเลี้ยงแมวได้บุญไม่ได้บุญได้เลี้ยงสุนัขได้บุญไม่ได้บุญแต่ตอนนี้เราไม่ให้ติดมันถ้าเราติดไปปั๊บเนี่ยเราก็จะไปเกิดในท้องมันก็เรียกว่าเรานึกถึงใครมันก็ไปเกิดที่นั้นคิดถึงแมวก็ไปเกิดที่แมวคิดถึงหมามันก็เกิดที่หมาคิดถึงบ้านก็ไปเกิดเป็นปู่โสมเฝ้าบ้านใช่ไหม
เราไม่คิดถึงไม่คิดถึงใครเลยก็เข้าอย่างที่อาจารย์บอกก็ไปโสดาบันพระอรหันต์นั่นคือว่างเปล่านั่นก็ไม่นั่นแต่มันอยู่ไอ้ตรงนี้นะแต่นี้ก็ถามว่าเราไปทำบุญกับพระก็ได้ทำกับพระก็ได้เราก็ทำอยู่ไม่ขาดแต่เราก็ยกสงสารอยู่นะสงสารนั่นดีแล้วเราเลี้ยงตุนักเลี้ยงแมวดีคำว่าไม่ดีคือเมตตาธรรมแล้วมันก็จัดความโกรธได้ด้วยแล้วทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าโยมจะไปติดมันก็แล้วกันนะถ้าโยมไม่ติดมันถ้าโยมเป็นอะไรป่วยไข้ไปห่วงมันเนี่ยโยมจะไปเกิดในท้องมันนะท้องแมวท้องหมาแค่นั้นแหละนะเขาห่วงตรงนั้นแล้วมั้งนะแต่ว่าเลี้ยงดีไม่ดีเพราะมันมีกินมีมันก็ต่อชีวิตคนอยู่ต่อชีวิตตุนนักก็อยู่ถ้าไม่มีเรามันอาจจะตายอดตายโดนอะไรทับตายเราเลี้ยงอยู่ในบ้านไม่มีอะไรนั่นก็เรียกว่าต่อชีวิตเขาเขาก็มีชีวิตเขามีวิญญาณเหมือนเราเนี่ยกรรมของเขาจะเกิดเป็นแมวเป็นหมานะให้เขามีชีวิตต่ออีกเรียกว่าต่อชีวิตให้เขาไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าไปติดมันแล้วกันนะโยมอย่าไปอะไรมันกันเลยถ้าเกิดป่วยแล้วโยมไปอะไรห่วงแมวห่วงหมาแล้วตรงนี้ปัญหามันก็จะตามมาเมื่อตายแล้วมันก็จะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวซะก็มีสายมาจากนนทบุรีโยมไก่อาจารย์ตุกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองนะคะคือเพื่อนของโยมอะค่ะเขาฝากถามคำถามมานะคะว่าคือมีผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงมากเขาทักมานะคะว่าเพื่อนของโยมเขาไปกับอีกคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเพื่อนของโยมทั้งสองเนี่ยต้องทำบุญใส่บาตรทุกเช้าเนี่ยเวลาทำบุญใส่บาตรไม่ใช่ทุกเช้านะหมายถึงเขาก็ทำประจำแต่โยมทั้งเขาบอกว่าคนทั้งสองเนี่ยไม่เคยอุทิศให้ตัวเองเลยมีแต่อุทิศให้กับคนอื่นทั้งหมดยกเว้นตัวเองเท่ากับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บุญเลยมีแต่คนอื่นได้เพราะเราก็จะไม่มีพลังจิตพอที่จะถึงจะอุทิศให้พ่อแม่หรือว่าคนญาติพี่น้องหรืออะไรเนี่ยคือว่าเหมือนกับว่าเราไม่มีเนื่องจากเราไม่ได้อุทิศให้ตัวเองเนี่ยทำให้ไม่มีพลังจิตพอที่จะให้ญาติใกล้ชิดของเราได้รับบุญอันนี้มีแต่พวกสัมภเวสีหรือว่าวิญญาณรอบตัวอะไรเนี่ยได้อันนี้จริงหรือเปล่าคะเขาฝากถามมานะคะคือเราทำบุญเนี่ยมันก็ได้บุญอยู่แล้วโยมไม่แบ่งกับใครมันก็เป็นของเราเมื่อเราซื้อของเนี่ยไปของเราและไอ้บุญเนี้ยไอ้ของนั้นเราก็ไปแจกพี่แจกน้องแจกแม่แจกพ่ออันนี้เราไปแจกบุญอันนั้นเนี่ยอันนี้เปรียบเหมือนบุญอ่ะเราไปแจกให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายเหมือนบุญของเราไปแจกเขาอ่ะแต่บุญนั้นมันเป็นของเราอยู่แล้วนะเราไม่ต้องอุทิศมันก็เป็นของเราคงมันเหมือนเทียนไม่ใช่เหรอคะโยมก็บอกเขาว่าจริงเหรอคะเพราะว่ามันทำบุญเทียนมันก็ต้องที่ทำมานี่มีแต่พระอาจารย์จะบอกว่าบุญที่เราทำเนี่ยบุญที่เนี่ยเหมือนเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งแล้วคนอื่นมาต่อเทียนแต่เราให้สว่างสวัยก็เราก็จะได้บุญจากตรงนั้นเขาก็เหมือนไม่สบายใจก็เลยอยากคือบุญที่โยมทำมันก็เหมือนเทียนที่สว่างแล้วที่โยมไปทำบุญเนี่ยใช่ไหมโยมไปทำบุญเนี่ยมันได้บุญแล้วแสงสว่างแห่งปัญญาก็เกิดแล้วโยมถึงไปทำบุญนะโยมไม่ได้ไปทำบาปอะไปถวายอาหารหวานคาวไปปฏิบัติอะไรกันนี่มันทำบุญอยู่แล้วมันสว่างอยู่แล้วตัวที่สว่างบุญเนี่ยทำให้สว่างเมื่อบุญทำให้สว่างแล้วแต่นี้เราก็เอาเทียนที่อื่นมาต่อบุญจากเราเนี่ยไปให้เขาถึงเราไม่เอ่ยขึ้นตัวเองก็เป็นของเราอยู่แล้วค่ะโยมก็พูดให้เขาฟังแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจไม่สบายใจเลยเขาไม่เข้าใจเขาใช้คำว่าเขาขออุทิศบุญทั้งหมดคำว่าทั้งหมดเนี่ยทำให้บอกว่าเหมือนกับเราไม่มีประมาณในเจ้ากรรมในเวรไม่มีประมาณเนี่ยใครก็ได้เป็นญาติลาภมาไม่มีประมาณเลยถามว่าบุญหมดไหมบุญไม่หมดเราบุญเป็นนามธรรมนะมันไม่ได้เป็นรูปธรรมจะแบ่งคนละนิดคนละหน่อยมันเป็นนามธรรมบาธรรมแล้วมันสบายใจไงใจที่สบายนั่นเป็นบุญนะจะได้เรียนให้เขาทราบจ้าโยมมีอีกคำถามนะคะจะถามพระอาจารย์ฉลาดนะคะโยมก็ปฏิบัติเห็นบ้างไม่เห็นบ้างจนพักหลังรู้สึกว่าพักหลังนี้นะคะจะถึงจะไม่เห็นนะคะเมื่อก่อนเห็นแต่ว่าพักหลังนี้ไม่เห็นคืออาจจะ
มันเหนื่อยอะค่ะแล้วทำให้โยมอ่อนซ้อมไปพักหลังก็ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าการราคะโทสะโมหะนี่มันก็อ่อนไปมากกว่าตอนที่ทำแรกๆแล้วเห็นซะด้วยซ้ำเพราะโยมก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วตอนแรกจะหวังนะคะว่าอยากจะเกิดอยากเห็นอยากอะไรเนี่ยแต่ตอนหลังนี้ถึงโยมไม่เห็นโยมก็ไม่หวังแล้วโยมคิดว่าถ้าตั้งบนพื้นฐานของความหวังเนี่ยมันยิ่งห่างไกลโยมทำไปเรื่อยๆจะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่โยมรู้สึกว่ากิเลส3ตัวนี้มันอ่อนลงไปมากเลยค่ะจนแบบชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยในการอยู่คนเดียวแล้วก็คิดว่าถึงจะไม่เห็นแต่ว่าเราใช้ปัญญาในการปัดกิเลสเนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่าคะพระอาจารย์โยมถามเท่านี้นะคะคือขอฟังนะคะปัญญาวิทยุสาธุนะปัญญานี่เป็นตัวปัญญาเป็นตัวเข้าใจแต่ตัวการกระทำเป็นผลของการกระทำของการเข้าใจนั้นล่วงหน้าไปแล้วฉะนั้นเป็นห่วงว่าถ้าเราใช้ปัญญาอย่างเดียวเนี่ยภายในของเราเขาเรียกอ่อนซ้อมมันนะทำให้ไม่มีที่ตั้งถ้าการไม่เห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ามันลอยมันไม่มีฐานตั้งไม่มีเหมือนกับว่าหลักไม่มีเหมือนว่าวที่ลอยไปแล้วก็ไม่ได้ผูกหลักมันก็จะลอยไปแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีหลักที่ผูกไว้เนี่ยมันจะลอยขนาดไหนอย่างไรก็ยังมีหลักที่ผูกโยงไว้มันก็ไม่ไกลหลักหรือว่าอย่างน้อยมันก็ไม่หนีหลักอย่างนี้ก็ว่าแต่ปัญญาเนี่ยการเข้าใจอย่างเดียวเนี่ยไม่พอก็ยังไงก็พยายามซ้อมหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าปัญญาอย่างเดียวนี้ยังถือว่ายังไม่ใช่ตัวเนื้อหาของการอาศัยของคุณธรรมได้ที่เดียวเพียงแต่เป็นการเข้าใจรูปลักษณ์ของการกระทำฉะนั้นผลที่ว่ากิเลสเราอ่อนก็คือผลที่เราทำทำมาครั้งก่อนเขายังออกผลให้เราได้เห็นที่ว่ากิเลสก็เบาบางไปเยอะแต่ว่าเราไม่ต่อยอดหรือเราไม่ต่อเติมเนี่ยเขาเรียกว่ามันน้อยและจิตของเราถ้าไม่เห็นเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งเลื่อนลอยปัญญาของเราก็แค่เป็นปัญญามันยังเอาคว้าอะไรที่มันเป็นฐานไม่ได้วันนี้เรายังไม่ป่วยหนักขนาดที่ว่ามีอะไรครอบงำใจเราก็พอจะทำใจได้สบายแต่วันหนึ่งวันใดเราเจ็บปวดมากมายตอนนั้นเราน่าเป็นห่วงเหมือนกันยังไงก็พยายามให้กลับคืนมาหน่อยก็จะดีนะโยมไก่นะก็จะดีนะมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่มั่นคงมากกว่านี้นะขอตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะจะยากลำบากก็พยายามหน่อยก็แล้วกันก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมบุญเลิศเจริญทุกโยมนมัสการพระอาจารย์ข้อ2ค่ะอันนี้โยมผู้หญิงนะคะเดี๋ยวโยมผู้ชายท่านเดี๋ยวจะถามหลวงพ่อจรัญนะคะเสียงเบาไปหน่อยเนาะเดี๋ยวให้โยมผู้ชายพูดนะคะนมัสการพ่อทั้งสองครับเจริญพรครับผมจะรายงานการปฏิบัติช่วงนี้นะครับพ่อคือว่าช่วงนี้เดี๋ยวผมจะฟังทางทีวีนะครับเสียงแรงอีกนิดนึงอ๋อครับครับเสียงค่อยคือช่วงนี้ผมปฏิบัติแค่การพิจารณาเวทนากายอยู่ครับพ่อการเวทนาเข้าสู่ทุกหลวงปู่บอกว่าให้ดูการทุกยืนเดินนั่งนอนทุกทุกอิริยาบถนี่พอดูไปเนาะก็ไปมานั่งเข้าสติปัฏฐานมีฝนตกก็ไปอยู่ในแค่ตัวละมุขแล้วก็เดินจงกลมไม่ได้ก็ไปนั่งพอนั่งเดินนาทุกข์หลวงพ่อพอพิจารณาทุกข์ไปอสุภะมันขึ้นมาหลวงพ่อแล้วก็เลยพิจารณาทุกข์ในอสุภะพอพิจารณาทุกข์ในอสุภะทุกข์จิตมัน
ิตมันดิ่งเลยหลวงพ่อก็นั่งอยู่ประมาณสัก4 ชั่วโมงได้ก็พิจารณาทุกแพร่สุภาว่าสุภาที่ว่าในร่างกายมันขึ้นมาทุกข์ในโลกมันมีแต่เวทนาเนาะก็เลยพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็มันเกิดเป็นแสงขึ้นมาแต่มาแจ้งในจตุรมุขเต็มเลยเพื่อนที่ผมก็บอกว่านึกถึงคำที่หลวงพ่อสอนว่าถ้าแจ้งสว่างหมกไม่เอาแล้วก็แสงนั้นก็ค่อยๆหดเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในอกแบบมันอุ่นเหมือนอย่างก็สปอตไลท์ฉายอะหลวงพ่อแต่ตอนนี้ผมก็พิจารณาอสุภะถึงเข้ากายเป็นตัวเวทนาพอพิจารณาเวทนาอยู่ก็พอดีหมอไซน์มาติดข้างๆหน้าแต่ตัวลมุกอะเสียงดังพอเสียงดังก็สมาธิมันออกในตอนที่เป็นพิจารณานะหลวงพ่อเป็นสติมาให้เบาๆบางๆคือไม่ต้องเข้าลึกไม่ต้องเข้าลึกใช่การอย่างที่หลวงพ่อบอกใช่ไม่ต้องเข้าลึกเลยเป็นมาเบาๆบางๆแล้วพิจารณาใช่ใช่นั่นแหละครับพอดึงเบาบางปุ๊บก็ไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดแล้วก็ดึงดูอสุภะและดูเวทนาในอสุภะดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอมันเกิดที่ว่าพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้มันอยู่ในนี้หมดเลยเหรอใช่ใช่จิตมันก็แยกอะหลวงพ่อจิตมันแยกออกก็จิตให้มาดูกายตอนนี้คือกายของเราเหรอเนี่ยเลยพอดูว่าเป็นกายของเราปุ๊บจิตมันถอยหลวงพ่อจิตถอยออกคือไม่ให้มายุ่งกับกายพอใช้ยุ่งกับกายก็เลยมันจะมีชาติพบก็บอกหลวงพ่อแล้วผมก็ไอ้คณะสงฆ์หลวงพ่อเคยสอนบอกกันเนาะบอกผมว่าต้องพยายามดึงจิตให้บางๆแล้วก็อย่าให้เป็นฌานถ้าเป็นฌานแล้วมันจะสงบไปแล้วมันจะไม่รู้เดี๋ยวผมจะฟังทันทีนะครับหลวงพ่อครับได้ก็การที่โยมพิจารณาอย่างนั้นน่ะถือว่าถูกต้องนะเพราะที่แรกเนี่ยตมาก็บอกให้พิจารณากายด้านเดียวส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยเดี๋ยวค่อยจะรู้โดยค่อยจะรู้ตามมาทีหลังแต่ตอนนี้โยมรู้แล้วว่าเวทนาที่ตมาว่าจะรู้ตามทีหลังขอให้เอากายไปก่อนเอากายไปก่อนส่วนเวทนาจะพิจารณาเนี่ยเอาไว้ทีหลังให้เห็นกายก่อนตอนนี้โยมก็รู้จักเวทนาเวทนามี2เวทนาก็คือเวทนาทางกายคือความรู้สึกของกายทั้งหมดว่าเป็นของหนักเป็นของที่ทุกข์เนี่ยความรู้สึกของร่างกายนั่นแหละว่าเป็นทุกข์แล้วก็เวทนาทางจิตที่จิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆแล้วก็ อย่างที่บอกว่าเห็นความสว่างว่างสงบอะไรที่ตมาบอกว่าอย่าแวะนะก็เป็นเพียงอาการว่านั่นก็ว่างสว่างสงบแต่เราก็ดูกายไปเรื่อยๆดูกายไปเรื่อยๆอันนี้โยมถูกต้องหมดเลยนะแต่จะไม่มีข้อตำหนิอยู่อย่างหนึ่งที่ตอนสุดท้ายที่บอกว่าที่จิตบอกว่า อย่าไปอยู่ร่างกายนี่เลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยอยู่แล้วมีแต่ความทุกข์อย่าไปอยู่แล้วก็อยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยขอตินิดหนึ่งว่าจิตมันพูดอย่างนั้นเนี่ยเรายังเชื่ออะไรมากไม่ได้นะเราลองดูที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ตามที่เขาพูดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่อยู่ในกายเนี่ยเราอยู่แต่ความว่างเนี่ยโยมจะแกว่งทันทีเลยเขาเรียกว่าไม่มีฐานแต่ทีนี้เราก็ต้องมีปัญญาเกินจิตที่พูดนั้นอีกทีว่าที่เราอยู่เนี่ยอยู่แต่เราไม่ยึดนี่เหมือนเราก่อซากศพลอยน้ำเนี่ยถ้าไม่เกาะเราก็จะจมถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเราจิตใจเราก็จะลอยเป็นลิ่วไปไหนไม่มีขอบเขตเลยฉะนั้นไม่เป็นการสมควรว่าการอยู่หรือไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำคัญว่าจิตเราจะลอยหรือไม่ฉะนั้นการอยู่ทำให้เรามั่นคงเราก็ต้องอยู่
เราเชื่อจิตตรงนี้มากไม่ได้นะปัญญามันจะบอกคือปัญญาเขาก็คิดไปตามความเข้าใจของเขาแต่เราต้องกลับผ่านการแต่ตรองของเราก่อนฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ทิ้งหรอกยังไงเขาเรียกว่าอยู่ไปทั้งที่ทุกข์ก็อยู่ถ้าไม่อยู่เขาไม่มีฐานตั้งของการอาคารที่จิตจะมั่นคงเขาเรียกว่าอยู่สักแต่ว่ากายไม่ใช่เราเขาแต่เป็นเชื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นเพื่อสองอย่างเท่านั้นเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่เราคืออยู่ได้แต่ปัญญาเราก็มีเครื่องออกอยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่เราเหมือนเราก่อซากศพเราก็ไม่ได้ยินดีในศพนี่ฉะนั้นจิตตรงนี้ขอตินิดหนึ่งว่าจิตพูดอย่างนั้นเราก็ไม่ควรทำตามนั้นนะให้ถ้าเกิดว่าจะให้ขาดจากร่างกายนี้ให้มันขาดโดยธรรมชาติของมันก็คือวันตายมันตายขอมันไปของมันเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาที่จะไปอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราจะไปตอนนี้อีกหน่อยจิตเรานี่กับกายไม่อยู่ด้วยกันอยู่แต่ความว่างเดี๋ยวโยมจะหวั่นไหวขึ้นมาทีหลังและธรรมทั้งหลายก็จะเริ่มเสื่อมได้เพราะจิตไม่มีฐานใหม่ๆอาจจะทรงตัวอยู่ได้ระดับหนึ่งแต่นานเข้านานเข้าจะคอนแคนทันทีเลยตรงนี้ขอตินิดนึงนะยังไงเชื่อจิตมากก็ไม่ได้มันจะจิตจะพูดยังไงต้องผ่านการเราวิเคราะห์ของเราก่อนถึงจะเป็นที่พอใจทำทุกอย่างตามจิตที่พูดไม่ได้ทีเดียวต้องกันกองอีกทีแล้วยังไงอยู่กายต่อไปถึงจะทุกข์เห็นความทุกข์ลำบากในร่างกายอยู่ต่อไปเพื่อเป็นสติสัมปชัญญะเพลินเนาะช่วงแรกของรายการเราก็หมดเวลาการธรรมะระหว่างจังเดี๋ยวคำถามต่อไปก็ไว้ทีหลังเนาะหมดก่อนเดี๋ยวเรามาที่ช่วงที่หลังกายต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสองสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตะปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัชโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชครั้งใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี
092-250-1124วันที่23และ24กรกฎาคมนี้ปลูกป่าเขื่อนมูลบนประจำปีพุทธศักราช2559สอบถามร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจตอนนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นองค์คนองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนก็สาธุชนท่านใดเขามีข้อสงสัยในการปฏิบัติให้โทรมา024-961-163นะและสงสัยให้ตอบคำถามฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรมา024-961-160หรือจะถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080นิมนต์พระอาจารย์ก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็คงจะมาเข้าช่วงที่2ของรายการเผอิญเมื่อกี้สายหลุดไปแล้วเนาะเผอิญหมดเวลาพอดีก็เอาเดี๋ยวไงโทรมาอีกก็ได้ก็เอาคำถามที่ค้างอยู่เอามาพอดีมีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมหลวงพึ่งอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์จรัญทักขยโนค่ะเจริญพรหลวงพึ่งมีเรื่องจะเล่าวันนั้นหลวงพึ่งเล่าไม่ได้จบหรอกค่ะมันคือว่าเรื่องที่ว่ามีหนอนเยอะๆในขณะนั้นหลวงพึ่งนะมองเห็นตัวเองในจิตด้วยตาในของหลวงพึ่งว่าต้องตายแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยในร่างกายของหลวงพึ่งเนี่ยนอนกินหมดข้างนอกข้างในมันเห็นด้วยตาใจเจ้าค่ะเสร็จแล้วว่าจิตมันถามจิตเจ้าค่ะ
จิตมันถามว่าเราเนี่ยเหมือนแบบพร้อมไหมเนี่ยที่เราจะไปหนูก็เห็นว่าคงร่างกายคงอยู่ไม่ได้แล้วก็ตอบว่าก็ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปแล้วก็เขาถามมาอีกว่าแล้วญาติพี่น้องที่เรารักอ่ะเราไม่ห่วงเขาหรืออีกใจนึงของหลวงพึ่งก็ตอบไปว่าก็ทำดีที่สุดแล้วเมื่อรู้ธรรมจากพระอาจารย์รู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามอบรมจิตพยายามสอนญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณทำดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเราถึงคราวจะไปเราก็ไม่ยึดติดตรงนี้พอเคยฟังพระอาจารย์เทศก็จำได้เรารู้ธาตุสี่ขันห้ามาตั้งแต่ปฏิบัติครั้งแรกเสร็จแล้วก็มารู้แจ้งตอนปฏิแจ้งมาครั้งนึงแล้วปฏิบัติทบทวนครั้งที่สองอีกเสร็จแล้วก็เกิดรู้แจ้งมากขึ้นมาอีกเสร็จแล้วก็และอีกจิตหนึ่งก็ถามว่าแล้วลูกหลานเราที่เรารักมากสุดหัวใจทุกคนจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเราเลี้ยงมาเรารักมากแต่ในขณะนั้นเราไม่มีความมาลัยอาวรณ์เพราะเราคิดว่าในเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปแล้วแม้ความตายเราก็ไม่หวั่นไหวไม่เสียใจที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปทุกสิ่งเป็นสิ่งสมมุติเราจะตอบได้ไวมากในขณะนั้นทุกสิ่งนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นลูกหลานต่างๆเนี่ยเป็นเพียงเจ้ากรรมนายบุญนายอะไรเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณที่อยู่กันกับเราเท่านั้นเป็นสิ่งสมมุติและอีกอย่างหนึ่งหนูก็คิดว่าเมื่อคราวพ่อแม่ของเราเนี่ยต้องเสียชีวิตไปเราและน้องๆยังดิ้นรนอยู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นหมดความห่วงอะไรในตรงนั้นเลยเสร็จแล้วมีคำถามมาอีกว่าแล้วคนที่เราสอนน่ะที่เราสอนเขาเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเรายังห่วงเขาไหมหนูมีจุดนี้ในจุดสำคัญห่วงแต่หนูวางได้คือห่วงตรงที่ว่าอยากให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนที่เรารู้จะได้ไม่หลงงมงายอยู่ในความมืดอยู่ในโมหะคือความมืดทั้งหลายวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ตรงนี้ได้แจ่มแจ้งเหมือนที่เรารู้เขาจะได้เอาตัวพ้นทุกข์ได้แต่ก็บอกตัวเองว่าในขณะนี้เราคงอยู่ไม่ได้แล้วเพราะร่างกายภายในเราเหมือนกับมันไม่เหลือแล้วทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเราตอบเขาไปว่าถ้าทุกคนที่เราสอนไปมีความเพียรปฏิบัติซ้ำๆเพียรไปมากๆไม่ท้อถอยต่อจากนั้นปัญญาเขาจะรู้แจ้งแทงตลอดในทุกข้อธรรมเขาจะสามารถเอาตัวรอดได้หนูพิจารณาอย่างนั้นพอตอบแล้วหนูก็วางตัวเลยตายก็ตายไปเลยเสร็จแล้วหนูก็คือหลับไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เราถวายเท่านี้ก่อนนะเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกับหลวงพ่อด้วยนะเจ้าค่ะสาธุสาธุนะเขาเรียกว่าการอบรมมาอย่างนี้เนี่ยการเห็นตัวเองเห็นขันห้าเนี่ยเขาเรียกว่าขันภายนอกก็ดีภายในก็ดี ภายนอกก็หมายถึงคนอื่นภายในก็คือตัวเองที่ใกล้ก็ดีไกลก็ดีปานีตก็ดีหยาบก็ดีเลวก็ดีนั่นก็ไม่ใช่เราแม้แต่ตัวเรายังไม่มีคนอื่นจะมีได้อย่างไร แล้วก็ปัญญาจะเป็นเครื่องออกว่าทุกอย่างเนี่ยเราห่วงเรารักเรายังขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างต้องมีอุบายออกก็คือการวางตัววางใจเข้าใจแต่ก็วางได้อย่างนั้นเขาเรียกว่ารู้จักคุณรู้โทษแล้วก็รู้อุบายออกในสิ่งเหล่านั้น ปัญญาตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญญาที่ปลดเปลื้องตัวเองอันนี้ก็คือปัญญาทางธรรมเนี่ยเขาก็เข้าใจรักทุกคนแต่ความรักก็ต้องมีขอบเขตว่าสุดท้ายก็ต้องวางนี้เมื่อเราปฏิบัติเราก็วางได้เขาเรียกว่าความทุกอย่างเนี่ยมีการวางได้มีการทำใจได้รู้จักอุบายหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องบอกภายในที่เราควรที่จะต้องเห็นแจ้งตัวเราที่เราจะต้องมีคำตอบตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าซ้อมไว้นั่นเอง
ซ้อมไว้เมื่อเป็นการจริงๆแล้วไปแล้วนี่เราก็ต้องวางทุกอย่างแม้แต่คนที่เรารักที่สุดห่วงที่สุดก็ต้องวางก็โมทนาสาธุนะโยมพวงพึ่งน้องเล่ามาฟังก็ทุกอย่างก็เห็นว่าถูกต้องนะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆให้แก่กล้าไปเรื่อยๆนั่นเองก็มีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมแดงอาจารย์สุขโยมกับนักการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรพอดีผมได้ปฏิบัติแนวทางสมถะมาก่อนเคยแบบไปถึงทั้งนิ่งแล้วก็ตัวใหญ่ตัวพองอะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้ก็มันไปไม่ถึงไหนมันเหมือนกับอารมณ์โกรธโลภหลงอะไรมันก็ยังมีสุดโต่งอยู่ครับพระอาจารย์ตอนนี้ก็เลยลองมาพิจารณาตามแนวทางที่พระอาจารย์สอนแล้วคราวนี้มาพิจารณาแล้วผมเห็นเป็นแบบหัวใจเต้นตุกตุกนั่งนั่งอยู่ที่ประจรตรงขมับบ้างข้อมือบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่เห็นถึงข้างในอ่ะมันแค่รู้สึกว่ามันเต้นตุกคือจิตมันละเอียดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่าจะทำยังไงให้มันเห็นแล้วก็การที่เราอยากจะเห็นให้มันเป็นกิเลสกั้นขวางทำให้เราไม่ไปถึงหรือเปล่าครับแล้วก็บางครั้งก็นั่งนั่งดูทีวีอยู่เนี้ยจิตมันก็ตามมองทีวีแต่มันกลายเป็นว่าอีกภาพหนึ่งมันเห็นเป็นภาพขาเราเวิร์กโดนมีดกรีดเป็นเนื้อแดงๆอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาเองครับอาจารย์อันนี้ผมไม่เข้าใจมันเกี่ยวกับการเจริญสติหรือเปล่ามันเลยเกิดภาพมีมีดนี้ขึ้นมาเองยังไงเดี๋ยวผมฟังทางทีวีนะครับอาจารย์กับนามสกุลลังครับก็คือว่าเรายังทำไม่เป็นเรายังทำไม่ถูกแต่ก็ธรรมดานะเพราะทางใหม่เรายังไม่คุ้นเคยการที่เรารู้ชีพจรที่เรารู้สึกอยู่ในมือก็ดีที่ขมับก็ดีนะเป็นการรู้แต่ไม่ใช่การเห็นการรู้สึกว่ามันมีอะไรตุบๆ ตรงนั้นก็คือชีพจรรู้สึกเพราะความเงียบความนิ่งของจิตเนี่ยสามารถที่จะรู้ความเคลื่อนไหวอะไรในกายของเราแม้แต่หัวใจเต้นแม้แต่ชีพจรอันนั้นเป็นความรู้แล้วก็กรณีที่เราอยากจะเห็นตัวเองเนี่ยแต่โยมยังไม่มีเขาเรียกว่าเทคนิคของการเห็นนี้ยังไม่เข้าใจตรงนี้นะในกรณีที่ว่าเรามองทีวีแล้วก็เห็นภาพอย่างที่ว่านั่นนะความจริงแล้วนิยมเนี่ยก็มีบุญนะมันเป็นนิมิตหมายอันหนึ่งที่แสดงให้เราเห็นแล้วก็ให้เราทำตามนั้นแต่เรายังไม่เข้าใจภาพอันนั้นว่าเขาปรากฏขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรมันเป็นปริศนาเราก็ตีความไม่ได้ความจริงภาพที่เราปรากฏในตอนที่ดูทีวีนั่นแหละเราจำภาพนั้นไว้สิแล้วก็สมมุติตัวเราแท้ๆนี่เหมือนภาพอันนั้นกำลังเวอะวะอยู่กำลังกรีดโน่นกรีดนี่เราต้องหาอุบายสินะหาอุบายมาแล้วก็สมมุติตัวเองอย่างที่เราเห็นในนิมิตก็ดีเห็นในหนังสือก็ดีเห็นในที่อื่นๆก็ดีเราต้องใช้อุบายนำแต่โยมเนี่ยยังไม่มีอุบายนำโยมไปกำหนดมองเลยมันไม่เห็นหรอกมันก็ได้แต่รู้ที่ประจรเราเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรนะก็ธรรมดาเนาะก็ยังใหม่อยู่ก็ยังเข้าใจอะไรไม่ได้ก็พยายามเข้าใจเดี๋ยวก็เข้าถึงแล้วก็ทำเดี๋ยวจะเกิดแน่นอนนะความจริงก็มีบุญอยู่นะที่เราเห็นอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอุบายอย่างดีก็แล้วกันนำอุบายนั้นน่ะมาพิจารณาตัวเองแล้วก็ให้เห็นภาพที่เราเห็นในลักษณะดูทีวีไปด้วยแล้วมีภาพซ้อนไปด้วยที่เห็นอย่างนั้นน่ะเอามาเป็นอุบายสมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นสมมติร่างจริงนี่นะร่างจริงร่างเดียวไม่เอาร่างที่สองไม่เอาร่างข้างนอกแต่ร่างข้างนอกเป็นแค่อุบายให้เรานำมาเห็นร่างข้างในตัวเรานี้ให้เป็นเหมือนภาพที่เราเห็นข้างนอกนั้นแล้วจะดีมากเลยยังไงลองไปทำดูเนาะตามที่เราภาพนี้เราเห็นนิมิตนั่นแหละแล้วก็ยังไงรายงานผลมาเนาะยังไงก็ตอบมากันแล้วกันเนาะมีสายอื่นรออยู่ก็มีสายมาจากโคราชโยมแหม่มเจริญสุขโยมพระอาจารย์ทุกนะคะโยมแหม่มค่ะหลวงพ่อจรัญจะเดินผ่อนจะเดินผ่อนโยมก็มีคำถามอยู่3คำถามค่ะโยมนี่ศึกษาตอนนี้ก็ทางเดียวกันกับหลวงพ่อจรัญเลยค่ะที่พัฒนาค่ะโยมลองเข้าไปใน YouTube ค่ะโยมฟังแล้วรู้สึกว่าทางเดียวกันกับหลวงพ่อเลยค่ะปฏิบัติไม่ให้ทิ้งกายเลยค่ะแล้วโยมก็ทำทุกวันนี้โยมก็ทำเนี่ยเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าอย่าให้ทิ้งกายทุกวันนี้โยมรู้หมดเลยค่ะคือเมื่อรู้สึกว่ามันอยู่ในใจเนี่ยค่ะพูดอะไรไม่ได้
มันมีความรู้สึกว่าลูกหลานแต่เราเป็นห่วงเราอะไรเนี่ยจะได้โยงวางหมดเลยค่ะวางวางแล้วมีความรู้สึกว่าพุทธเจ้าเนี่ยจากพระพุทธเจ้าจากพระโอษฐ์ท่านนะคะมันทำให้หลายๆคนที่ได้รู้แท้จริงได้มารู้สุดาบันได้ไม่ติดที่บ้านนะคะพระอาจารย์โยมได้ศึกษาดูโยมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกมันเหมือนมีบุญอ่ะเปิดมาแล้วอุ๊ยตรงกับทางที่เราปฏิบัติพอดีก็เลยโทรบอกเพื่อนว่าใช่หลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านสอนเราเหมือนพระพุทธเจ้าเลยอ่ะคือเรามีความรู้สึกว่าปลื้มค่ะแล้วก็ข้อแรกโยมตรงนี้นะคะโยมมาถามแค่3คําถามนะเพราะว่าญาติโยมมากข้อ1โยมอ่ะทิ้งเหมือนกับมีความรู้สึกการเป็นห่วงลูกหลานและแฟนและสามีเลยมันว่างหมดเลยค่ะตอนนี้มันจะไม่ได้เป็นห่วงใครรู้สึกว่าเป็นห่วงแต่ลมหายใจเราก็ปฏิบัติด้วยตัวเราเองค่ะตอนนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันสบายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เลยค่ะตอนนี้จากโยมเคยปรึกษาท่านอาจารย์ทุกอย่างมันทุกอย่างจะได้โยมไม่มีค่ะจะมีที่ว่ามันสบายใจแล้วมันตรงข้อสองนี่หมายความว่าโยมไม่อยากจะถามว่าอยู่ขั้นไหนนะคะแต่มีความรู้สึกว่าจากเป็นห่วงลูกหลานเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเป็นห่วงเกรงว่าเราไม่อยากเกิดซ้ำๆซากๆนะคะแล้วโยมก็ทุกข์ที่เกิดมาก็เป็นทุกข์อีกแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดอะไรหลายอย่างที่เราฟังก็เหมือนพระอาจารย์บอกอย่าให้ทิ้งละในกายเราเนี่ยแล้วโยมรู้เนี่ยแล้วข้อสองนะคะข้อสามอีกแล้วมีความรู้สึกตอนนี้รู้สึกประโยมอยู่ที่บ้านก็รู้สึกจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะไปทำบุญเรื่อยไปเพลินนะคะหลายๆโยมนิ่งแล้วค่ะมันจะปฏิบัติกับท่านโยมนิ่งโยมให้เห็นกายให้ปฏิบัติในตัวเราเองตอนนี้ค่ะโยมดีขึ้นเยอะค่ะแล้วโยมเอาพิจารณาจากที่ว่าโยมบอกว่าเป็นกบอะไรตอนนี้เขาจะอยู่ในลมหายใจกับสังขารแท้เลยนะคะตอนนี้โยมไม่มีอะไรมากมายค่ะไม่รู้จะอะไรแค่ไหนนะคะโยมปราบปลื้มค่ะพระอาจารย์ค่ะนมัสการนะคะค่ะนมัสการค่ะสาธุนะโยมแหม่มนะก็โยมแหม่มก็ทำสมาธิมานานแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนและสุดท้ายก็มาทำตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจหลายๆอย่างหลายอย่างแล้วก็อย่างที่โยมแหม่มว่าเลยว่าการที่เห็นตัวเองได้เนี่ยเราหมดอะไรในโลกเลยหมดทุกอย่างเรารักทุกคนนะแต่เราก็หวังทุกคนได้เข้าใจเขาเรียกว่ามีอุบายออกทุกอย่างไม่ใช่ว่าเข้ารักเป็นห่วงแต่ว่าไม่มีอุบายออกนี่ไม่ได้เขาเรียกว่ามีการเข้าใจในสภาวะทุกอย่างและการที่จะมานำคำสอนนี้มาก็คือเป็นคำสอนพุทธเจ้านะเรานำมาตีแผ่ให้คนได้รู้จักในสติปัฏฐาน4ที่แท้จริงก็คือต้องเห็นร่างกายอันนี้ให้ชัดให้ชัดไม่ใช่แค่รู้ยืนเดินนั่งนอนให้รู้นี่ยังไม่พอมันไม่ลึกเราจะต้องเห็นแจ้งไปเลยด้วยตาในแล้วก็การเมื่อทีที่การเห็นแจ้งเนี่ยก็ต้องมีอุบายอุบายแล้วก็อุบายนั้นนั้นมาสมมุติตัวเองต่อไปอุบายเหล่านี้ก็จะทิ้งเองแล้วก็จะเห็นร่างจริงเราเองเมื่อเห็นร่างจริงเราเองแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไม่ได้คือการทิ้งกายเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าทิ้งไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องยึดมั่นกายแล้วก็ทำให้เรามีอุปทานหรือไม่มีหรอกเขาเรียกว่าเอากายเป็นเครื่องอยู่ของใจเพื่อให้ใจไม่เล่ร่อนแต่ขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยึดกายว่าเป็นเราเขาเรียกอาศัยแต่ไม่ยึดมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะปัญญาของเราก็เป็นเครื่องออกอยู่แล้วเราก็เบื่อหน่ายร่างกายอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะตั้งจิตไว้ที่ไหนถ้าตั้งจิตนิ่งๆลอยๆมันก็เลื่อนไหลไปหาอารมณ์อีกตั้งในกายเป็นจิตที่มั่นคงแต่เราก็ไม่ต้องยึดมั่นในร่างกายและทุกคนเห็นก็ไม่มีใครยึดมั่นอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนเกาะซากศพลอยน้ำถ้าไม่เกาะก็จะจมถ้าเกาะก็จะรอดตายแบบนั้นแหละแต่เราจะทิ้งร่างกายตอนที่เมื่อวันตายเท่านั้นเองก็คือเมื่อถึงฝั่งแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งซากศพแล้วก็เดินขึ้นฝั่งไปแล้วก็ซากศพนั้นทำให้เป็นทุ่นให้เราเนี่ยไม่จมลงไปฉะนั้นสติปัญญาตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าอาศัยกายเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราก็ทำไปที่สุดได้วันนาสาธุนะทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะก็มีตายมีจากจังหวัดตังโยมตาอาเจริญสุขโยมถามนักการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรแล้วว่าดิฉันสวดมนต์นะคะแล้วก็บทสวดมนต์บางบทนี่เขาให้นำด้วยนะโม3จบกับบางบทนี่ไม่ต้องนำนะโม3จบอีกต่างกันยังไงคะแล้วก็อีกข้อก็คือ
คุณหมอชีวกที่อ่านออกเสียงว่าชีวกะหรือชีวกไงแบบไหนถึงจะถูกต้องคะแค่นี้ค่ะคือการสวดมนต์นะสามจบนี้ก็เลยถึงว่านโมตตะปะกวัตโตอรหัตโตตมะตมะตะตะค่ะนะไอเนี้ยเราเขาตั้งนโมก่อนนึกถึงเมื่อคุณของพระเจ้าเจ้าก่อนแล้วก็ค่อยสวดมนต์นะสวดมนต์เนี่ยทีนี้ก็จะขึ้นตั้งใหม่ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเราขึ้นตั้งนโมแล้วเนี่ยเราสวดเนี่ยเราสวดไปแล้วเราสวดได้ตลอดเลยไม่ต้องนโมแล้วนโมครั้งเดียวเรานอบน้อมแล้วน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าองค์นั้นผู้กายจักรเลศศัตรูเจ้าที่ตัวเองนะเรานอบน้อมไปแล้วแต่นี้เมื่อเรานอบน้อมไปแล้วเนี่ยเราไปตรวจบทไหนแล้วก็บทต่อไปเรื่อยไม่ต้องว่าบทจบนี้เสร็จแล้วเราก็มานโมต่ออีกอย่างนั้นฮะนะว่าจบนโมต่ออีกมันหลายนโมจังเอานโมเดียวพอเรานอบน้อมแล้วจ้าคือแล้วเราก็จะเอาบทไหนขึ้นหน้าขึ้นหลังแล้วแต่เราก็เป็นธรรมของพระเจ้าทั้งนั้นนะแต่นี้เราจะตรวจมนต์แล้วเนี่ยเราเจริญพุทธคุณนะนะเจริญพุทธคุณธรรมคุณธรรมคุณแล้วบทพิเศษเราก็ต่อไปเลยไม่ต้องมีนโมหรอกนะต่อไปเลยนะได้จ้ะนะถามว่าที่คุณหมอชีวกับชีวกนะคะตกเสียงอย่างไหนถูกหรือเปล่าก็หมอชีวกถูกแล้วใช่ไหมฮะคือมันเรียกได้ทั้งสองเพราะภาษาบาลีเนี่ยบางครั้งจะเรียกเป็นชีวกก็ได้ชีวกะก็ได้เหมือนพุทโธก็ได้พุทธาก็ได้พุทธังก็ได้อย่างนี้มันคล้ายๆว่าภาษาบาลีเนี่ยเขาจะอ่านเป็นลักษณะที่ต่างกันไปแต่ความจริงแล้วเป็นการต่างด้วยคำพูดแต่ไม่ต่างด้วยความหมายอย่างเงี้ยชีวกะก็ได้ชีวกก็ได้เรียกทั้งสองโยมพระสงฆ์บ้างพระสังฆาธิการอย่างเงี้ยพระสงฆ์บ้างพระสังฆ์บ้างพระพุทโธพุทธังพุทธะอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนสระอะสระอะไรเนี่ยคำหมายเหมือนกันคำหมายเหมือนกันก็เลยว่าความหมายต่างกันต่างด้วยพยัญชนะมาเนี่ยค่ะได้หมดโยมได้ที่ทั้งสองก็มีคำถามที่มีคำถามค้างอยู่หลายใบนะครับก็ถามว่าจากคุณเกษมกรุงเทพนะครับถามมาว่าจะทุกข์กับเวทนากายประมาณไหนถึงจะทุกข์กับตอนที่จะตายได้คือการที่เราเข้าสู้ที่นั่งเจ็บนั่งปวดอะไรเนี่ยที่เราสู้เนี่ยเพื่อจะจำลองเหตุการณ์ว่าวันที่ตายเนี่ยเจ็บมากกว่านี้นะอะไรตรงนั้นเนี่ยฉะนั้นเขาเรียกว่าสู้ขนาดไหนเจ็บขนาดไหนเขาเรียกว่าเจ็บยันตายอ่ะเจ็บจนตายแสดงว่าเจ็บจนตายนี่แสดงว่ามากเหลือเกินมากมายฉะนั้นความพร้อมของเราก็ฝึกบ่อยๆนะฝึกบ่อยๆแต่ว่าการเจ็บปวดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจ็บปวดแต่ไม่เห็นแจ้งเนี่ยมันปวดแล้วมันกระสับกระส่ายแล้วก็ปวดอีกอย่างหนึ่งปวดแล้วเห็นแจ้งเนี่ยมันไม่ค่อยกระสับกระส่ายเขาเรียกว่าปวดแต่ไม่เห็นกันเห็นแต่ปวดแต่ไม่เห็นตัวนะว่างั้นเถอะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นร่างกายเนี่ยความเจ็บปวดนั้นมันทนยากมันกระสับกระส่ายทั้งกายทั้งใจจะดิ้นรนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นแจ้งตัวเราด้วยเนี่ยแล้วก็ปวดด้วยเนี่ยปัญญาของการที่เห็นตัวเองนั้นก็จะไปมองถึงว่าความเจ็บปวดนี้ไม่ใช่เราทำให้ปัญญาตรงนี้ทำให้เกิดการลดการปวดลงไปได้ครึ่งหนึ่งและทำให้เราไม่กระสับกระส่ายว่าการปวดนี้มันเป็นอาการของร่างกายนี้เป็นของเขาที่ติดตามกันมาเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นนั่นไม่ใช่เราอย่าดิ้นรนเลยเราอย่ากระสับกระส่ายเลยอันนี้ปัญญาตัวนั้นจะไปแก้ไขทำให้เราเนี่ยทนต่อภาวะนั้นได้อันนี้โยมก็ต้องฝึกให้เห็นแจ้งหน่อยมันจะไม่เหมือนการเจ็บด้วยที่ไม่เห็นแจ้งเนี่ยมันทนยากนะ ถามว่าขนาดไหนขนาดตายอ่ะ คนเรานี่ขนาดตายขนาดไหนก็ไม่รู้เนาะ ยังไม่ผ่านตายก็รู้ยากเหมือนกันแต่ยังไงก็ฝึกให้น้องๆตายกันแล้วกันเหมือนกับว่าเจ็บปวดเนี่ยเราต้องทนต้องซ้อมนะเขาตอบแค่นี้เนาะกับมีฉบับที่สองนะครับมาจากคุณ นันทพันธ์นะปฐุมธานีถามว่าการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ตั้งนานทำไมชีวิตของในชีวิตถึงมีแต่ปัญหาและอุปสรรคก็ธรรมดาที่บอกว่าคนเราเนี่ยทำบุญเนี่ยบางครั้งก็เราจะเห็นว่าทำดีเนี่ยยังไม่เห็นดีเลยมีแต่คน
โน่นโน่นนี่นี่มีแต่เรื่องเดียวร้ายเราทนไปเถอะเพราะอย่างบางอย่างเนี่ยทำดียังไม่ให้ผลเราก็ยังไม่เห็นผลแต่เราจะท้อใจไม่ได้ฉะนั้นเราทำไปถึงแม้ว่าสิ่งที่ตอบรับนั้นอาจจะไม่ดีเขาเพราะว่าเราอาจจะมีอะไรที่เป็นกรรมของเราที่จะต้องเสวยอยู่แต่ความดีก็คือความดีนะทนเอาหน่อยเพราะว่าการที่ไม่ปรากฏนะใช่ว่าเขาจะไม่มีผลแต่บางอย่างยังปิดบังหรือว่าเรายังต้องเสวยอยู่เนี่ยมันก็มีก็อย่าคิดว่าทำดีไม่ได้ดีนะทำดีนั้นได้ดีแน่ก็เป็นเพราะว่าวาระยังไม่ถึงเวลาก็แล้วกันก็ฉบับต่อไปนะครับจากคุณแอดนนทบุรีถามว่าอยากให้หลวงพ่อบอกวิธียืนสมาธิว่ายืน อย่างไรและยืนอย่างไรจะให้ได้นานๆครับคือความจริงแล้วยืนสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการกระทำของคนนั้นว่าคือสมาธิมันมีสองอย่างถ้าเราทำสมาธิอย่างหนึ่งก็ยืนแบบใจทำใจแบบอีกอย่างหนึ่งถ้าเราทำสมาธิอีกอย่างหนึ่งเราก็ยืนแบบสมาธิอีกแบบหนึ่งทีนี้ จุดยืนอยู่ที่ว่าภายในใจของเรานั้นทำสมาธิอะไรอยู่ฉะนั้นสมาธิก็มีสองอย่างก็คือฌานแล้วก็ญาณทัศนะนั่นเองก็คือสติปัฏฐาน4ฉะนั้นอยู่ที่ว่าจุดหมายของคนนั้นน่ะขณะนั้นยืนเพื่อสงบหรือจะยืนเพื่อพิจารณามันมี2กรณีเอาเป็นว่าขณะใดเราทําสมาธิใดอยู่สมาธินั้นก็ขณะนั้นยืนเหมาะสําหรับเราในขณะนั้นก็แล้วกันถามว่าจะนานแค่ไหนอยู่ที่ความพอใจหรือความที่เป็นไปได้เอาเป็นว่าเราได้ขนาดไหนก็ขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าการยืนนั้นจะเป็นการที่อะไรอ่ะจะเป็นเครื่องตัดสินของการให้จิตสงบความจริงแล้วการยืนก็ดีการนั่งการนอนก็ดีเป็นกริยาทางกายเขาจะเน้นว่าจุดสำคัญคือกริยาทางใจจะกายนี่จะอยู่ในภาวะไหนก็ช่างเถอะแต่ถ้าใจอยู่ในภาวะที่ดีเนี่ยทุกอย่างก็ดีถึงแม้เราจะยืนอยู่ใจไม่ดีเลยมันก็ไม่ดีทั้งหมดเพราะว่ากายนี่เป็นส่วนกายแต่ใจนะเขาถือประมาณตรงนั้นประมาณว่าใจนั่นแหละต้องดีเสมอเอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะก็มีสายมาจากสงขาโยมละสิตาอาจารย์เจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญค่ะน่าเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์จรัญที่ตอนนู้นเคยถามพระอาจารย์จรัญว่าที่คอยช็อตที่ร่างกายตอนนี้มันเริ่มชาลงแล้วจ้ะพระอาจารย์ยังไงนะคือว่าที่เคยถามพระอาจารย์ว่าไฟช็อตตามร่างกายตอนนี้มันเริ่มเบาลงแล้วมันเริ่มเบาลงแล้วพระอาจารย์เบาลงค่ะมันเบามันช็อตไม่แรงพระอาจารย์ช็อตไม่แรงแต่ยงไม่ได้สนใจตรงนั้นยงก็พิจารณากระดูกแต่รู้ว่าตัวเองทำได้น้อยไงแต่ก็ทำอยู่ทุกวันแล้วเวลาทุกครั้งไอ้ที่เม็ดถั่วเขียวที่มันค้างอยู่ที่ดวงตาโยมมันยังมันก็ยังคายอย่างนั้นพระอาจารย์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นพระอาจารย์คือเราไม่ได้ใส่ใจอะไรรู้ว่ามีก็คือรู้ว่ามีแต่หน้าที่ของเราก็คือดูกระดูกเราให้มากๆไปแล้วเขาจะไม่หายหรือเขาจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่าใหญ่ขึ้นก็ดีเราก็เฉยๆไว้มันเป็นเครื่องหมายเฉยๆโยมอันนั้นตรงนั้นไม่มีผลอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นนิมิตหมายมันเป็นกริยาที่ตอบรับว่าเราจิตเรานี่เปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นแต่ว่าตัวหลักของเราเนี่ยคือกระดูกของโยมต้องรักษาไว้เสมอตัวนั้นเป็นตัวตามแต่ตัวนำของโยมคือตัวกระดูกนะตัวกระดูกนี่เองทำให้ตัวสิ่งเหล่านั้นมาตามฉะนั้นเราจะทิ้งผู้นำไม่ได้ผู้นำคือกระดูกแต่ผู้ตามคือเม็ดถั่วเขียวนั้นฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจผู้ตามเราสนใจผู้นำว่าเราจะทำยังไงให้มันชัดขึ้นทำยังไงให้มันแจ้งมากกว่านั้นแล้วกระดูกเราแล้วเราจะเพิ่มส่วนไหนเข้าไปให้มันครบอาการ32ให้ได้ถ้าอาจารย์ถ้าเราเอาเกี่ยวกับพวกท่านมาประกอบการพิจารณาได้ไหมคือมันตระกูลเดียวกันอยู่แล้วในกระดูกนั้นก็เป็นธาตุด้วยอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่ากระดูกเราผุไปก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปอย่างเนี้ยมันก็เป็นอยู่ในตระกูลเดียวกันกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วฉะนั้นโยมอยากจะให้โยมรักษากระดูกหรือรักษาสิ่งที่เพิ่มขึ้นเช่นว่ามีเนื้อขึ้นมามีเอ็นขึ้นมามีเนื้อมีหนังมีอะไรให้มันครบนะแล้วก็รักษาภาพของนั้นให้อย่าให้หายอย่าไม่ควรเอากระดูกอย่างเดียวนานไปเนี่ยมันอย่างไรอะมันค่อยพัฒนานะ
ใช่ให้มันเพิ่มจำนวนอะไรมากขึ้นจนกว่าเราจะครบทั้งหมดอาการ32ตอนนี้เรายังมีอัฐิกระดูกอย่างเดียวอยู่ครบทั้ง32ข้อถ้าตรงนี้โยมทำไปโยมไม่ต้องใส่ใจในเม็ดถั่วเขียวนั้นเลยไม่ต้องใส่ใจแต่เขาจะมากขึ้นก็ตามก็ไม่ต้องใส่ใจเพียงแต่รับรู้ไว้เท่านั้นเองรับรู้ไว้เท่านั้นเวลาทำไปนานๆบางทีมันจะคิดที่จิตอาจารย์มันคิดแรงมากใช่ไหมมันคิดที่จิตแต่เราก็ต้องเห็นตัวเองถ้าเราเห็นตัวเองกระดูกนะความคิดที่จิตก็จะหายทันทีเลยนะตอนที่คิดที่จิตนะแสดงว่าจิตเราล่ำเริ่มละความเห็นแล้วถ้าความเห็นปรากฏความคิดนั้นก็จะดับไปเองนะมันดับไปเองเรื่องอะไรนะอาจารย์ว่าเรื่องอะไรนะฮะอาจารย์ว่าเรื่องละอะไรนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าความคิดของเรามันคิดที่จิตเนี่ยมันคิดไปเนี่ยระหว่างนั้นน่ะเราสังเกตว่าตอนที่คิดน่ะเราทิ้งกระดูกเราแล้วน่ะมันถึงคิดมันคิดที่จิตมันคิดที่จิตก็จริงแต่จิตน่ะมันละกระดูกเราละความเห็นกระดูกแล้วมันถึงได้คิดถ้าเรายังเห็นกระดูกอยู่ความคิดจะไม่มีมันจะไม่มีแสดงว่าตอนที่คิดน่ะเราทิ้งกระดูกแล้วทิ้งกระดูกแล้วทิ้งไปหน่อยลืมกระดูกแล้วน่ะลืมกระดูกไปมันก็เลยคิดแต่ถ้าไม่ลืมน่ะมันไม่คิดนะลองสังเกตดูดิลองสังเกตดูดิความคิดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราลืมตัวเองเท่านั้นเองถ้าเราบางครั้งเราพิจารณาเส้นผมได้ไหมบางกระดูกมั่งเส้นผมมั่งได้หมดได้หมดขอไปให้เป็นร่างกายเราได้หมดได้หมดแล้วป้าจันเวลาโยมดูป้าจันเนี่ยทุกครั้งที่ป้าจันมา มันจะเย็นที่จิตเย็นที่กายเย็นแบบว่าเย็นฉ่ำมันทุกครั้งเลยไม่รู้เพราะอะไรเวลาหรือว่าเวลาฟังธรรมเวลาโยมน้อมจิตฟังนั้นมันจะเย็นจิตเย็นกายเย็นแบบนี้ทุกครั้งเลยเพราะอะไรบ้างจ๊ะก็เป็นการน้อมจิตของเรามาดูตัวเรานั่นเองมันทำให้จิตเรามั่นขึ้นแล้วก็เย็นเหมือนกับว่ามีคนอื่นสอนไปเนี่ยเหมือนกับเราทำตามไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเย็นแต่ถ้าเราทำโดยที่ไม่มีใครสอนเลยเนี่ยทำไปก็เย็นมากขึ้นนั่นเองแต่ทีนี้เรายังไม่ได้ทำด้วยตัวเองเราต้องอาศัยสื่ออาศัยอย่างอื่นเป็นแรงช่วยอย่างเงี้ยมันก็เลยเย็นแค่ตรงนั้นหน่อยนึงพอเย็นจิตเย็นกายใช่ใช่มันก็เป็นอาการจิตของเราที่เป็นสงบขึ้นนั่นเองแล้วก็การการที่โยมปฏิบัติใหม่ๆแต่โยมก็ปฏิบัติไม่ถึงปีทีนะที่ว่าโยมปฏิบัติใหม่ๆโยมฟังเกี่ยวกับเทปที่เขาบรรยายเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็โยมก็คอยพูดตามไปด้วยแล้วทีนี้มันมีอยู่ตัวนึงมันรู้มันอะไรมันวิ่งออกมาบนนอกตัวโยมมันวิ่งเบามากค่ะตาวิ่งแล้วทีนี้โยมก็นึกว่าอะไรโยมก็ตะคุบมันหายไปเลยมันวิ่งเบามากในกายเนื้อเราเนี่ยคืออะไรคะตาอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีของเราที่อยู่ในตัวเราแล้วขณะนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะที่เรามีธรรมะเขาก็อยู่ไปได้ก็ได้มันเป็นก็เป็นเรื่องดีที่เขาวิ่งออกมาทั้งตัวเราอ๋อเหรออ๋อมันจะดีอาจจะคือดีเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยมันจะเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วอะไรที่เลวร้ายอยู่ในตัวเราก็จะออกไปได้มันก็จะร้อนรุ่มของเขาเองโยมก็นึกว่าตัวจิตมันวิ่งออกมานอกตัวโยมแล้วมันวิ่งเบานะวิ่งเบาวิ่งมันวิ่งจากขาจากขาแล้วก็ขึ้นมาที่หัวไหล่ท่าจันเป็นได้โยมเป็นได้ไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นอาการของอะไรที่แทรกซ้อนอยู่ก็ได้แล้วทีนี้โยมก็นึกว่าอะไรวิ่งเบามากแล้วก็โยมเอามือไปตะคุบมันหายไปเลยไม่รู้แล้วตัวนั้นมันจะเข้าไปในตัวเราอีกไหมว่าจ๊ะก็เรารักษาตัวความเห็นกระดูกไว้กันแล้วกันบ่อยๆแล้วมันจะเขาจะไม่เข้ามาแต่ถ้าเราทิ้งธรรมะแล้วก็ไม่แน่นะไม่แน่ถ้าอาจารย์ทุกครั้งเวลาเราปฏิบัตินะถ้าอาจารย์เวลาโยมปฏิบัติมันจะเห็นกระดูกให้ชัดมันก็ว่ามีอะไรมาแกล้งมันจะทำให้เราหาวว่องนอนยังต้องฝืนมันอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเราต้องสู้หน่อยเราต้องเห็นกระดูกให้มากๆหาวก็หาวไปเดินลุกขึ้นเดินนะถ้านั่งไม่ได้ก็เดินเลยให้โยมตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเวลาโยมพิจารณากระดูกมันได้มันจะทำให้เราเห็นชัดนี่แหละใช่โครงกระดูกทั้งตัวแล้วมันจะทำให้เหมือนว่าเรากำลังจะเห็นชัดแล้วเหมือนกับทุกครั้งเลยมันจะแกล้งให้เราง่วงนอนง่วงนอนแล้วก็ขี้เกียจขี้ค้านนั้นทุกครั้งเลยใช่เราต้องสู้หน่อยตรงนี้แหละเพราะว่าเขาอยู่ในตัวเรานั้นมีอยู่เขาจะขวางเราไม่ให้ทำเพราะถ้าเราทำปุ๊บเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไม่ได้แต่เราจำเป็นต้องทำเพราะว่าเรามีสิทธิในการที่จะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเราต้องอยู่เพราะเขาเนี่ยเป็นอคันตุกะเนี่ยมาอยู่กับบ้านเรานี่ก็เหมือนว่าเบียดเบียนเรานั่นเองแต่เราไม่ได้เบียดเบียนเขานะทำไปเนี่ยเขาก็จะร้อนรุ่มของเขาเองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของต่ำโยมไม่ใช่ของสูงเราทำสิ่งที่ดีเนี่ยเขาจะขวางแสดงว่าถึงความที่เขาไม่ได้สูงอะไรเขาขวางเราเราให้กำลังใจทำต่อไปเนาะ
ทำให้มากรักษาไว้กันแล้วกันอาจารย์มากค่ะขอบคุณมากสาธุนะก็มีจดหมายค้างอยู่นะครับจากคุณพาสมุทรสาครนะครับเขาเขียนมาว่าโยมเอาข้าวของเครื่องใช้ของที่คนตายแล้วไปถวายวัดและมอบให้ทานคนอื่นทานนี้บุญนี้คนตายจะได้รับไหมและโยมที่ไปถวายเนี่ยจะได้รับบุญนี้ไหมครับไม่หมดนั่นตอบคือการเอาของไปถวายวัดนี่ในโยมนะก็ได้บุญอยู่แล้วเราเป็นผู้ให้ก็ได้บุญอยู่ตนอยู่แล้วนะคนไปให้ก็ได้นะคนตายที่เราอุทิศส่วนกุศลนี่ก็ไปให้แต่เราต้องบอกด้วยนะว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำถวายของที่คนตายนี้ให้แก่วัดเนี่ยคงเป็นปัจจัยให้แก่คนตายชื่อนั้นชื่อนี้เราต้องบอกเขาถึงจะได้บุญในคำนี้นะได้กุบุญคำนี้คือได้ทั้งสองฝ่ายคนตายก็ได้คนให้ก็ได้นะก็มีสายก็มีสายเข้ามามีสายมาจากนุจรีเจริญเยินตุกโยมคุณตาทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์จรัญคะฝากสัญญาถามค่ะสิ่งที่พระอาจารย์ให้ทำหนูพยายามจะทำก็คือคล้ายๆกับตอนที่ไปปฏิบัติที่วัดแล้วพระอาจารย์พรจรัญท่านให้ไล่มาที่เกศาให้จิตอยู่ตรงนั้นแต่ไล่ทั้งข้างในและข้างนอกแบบนั้นถูกต้องใช่ไหมคะให้เห็นตามแบบนั้นใช่ไหมคะคือต้องเห็นผมเราจริงๆนะตรงตำแหน่งจริงๆของผมเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นแหละแล้วเราลึกรู้สึกตรงนั้นรู้สึกตรงนั้นเลยตรงบริเวณนั้นเลยไม่ใช่ว่าเห็นแบบนั้นเลยเห็นแบบตาเนื้อเห็นแบบนั้นเลยใช่เห็นแบบตาเนื้อเราน่ะอาจจะผิดพลาดบ้างผิดเพี้ยนไปนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรมันเป็นอุบายเช่นเราส่องกระจกเช่นนั้นเหมือนคล้ายๆพิจารณาแบบนั้นอย่างถ้าเราส่องกระจกเนี่ยเหมือนเรามี2ร่างน่ะแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ไม่ดีน่ะไม่ดีเราต้องร่างเดียวร่างเดียวแต่หมายถึงว่าเห็นในจิตนะคะก็เห็นในจิตนั่นแหละเหมือนกับว่าเราเนี่ยร่างกายจริงร่างอยู่ที่นั่งตรงนี้นะร่างกายอีกร่างนึงเห็นในจิตอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเหมือนเราส่องกระจกอันนั้นไม่ได้ไม่ได้มันเหมือน2ร่างน่ะร่างนึงกําลังมองร่างนึงอย่างเงี้ยแต่เราจะทํายังไงให้เป็นร่างเดียวให้เป็นร่างเดียวร่างเดียวร่างแท้ของเราจริงๆแล้วว่าเราวันนึกถึงผมก็อยู่ผมจริงนึกถึงเล็บก็เล็บจริงหนังก็หนังจริงบริเวณนั้นจริงๆอะไรดำนองนั้นก็นึกไม่ออกเราก็หาตัวอย่างมาว่าคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงเช่นว่าตับตรงไหนไตตรงไหนที่เราเห็นภาพคนอื่นแล้วก็นึกถึงตัวเราว่าตับตรงนี้ไตตรงนี้ไส้ตรงนี้พุงก็นึกไปจะผิดจะถูกไม่เป็นไรก็อนุมานไปก่อนมันเป็นอุบายให้จิตเรากล่อมเกลาจิตเราอยู่ในตัวเราค่ะฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็อาศัยความเห็นเนืองๆแล้วจะรู้สึกออกมาทางใจของเราว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะอาทิตย์หน้าไม่ทราบว่าพระอาจารย์มาเทศสอนที่วัดหรือเปล่าคะอาทิตย์ที่จะถึงนี้ยังไม่แน่ใจโยมวันเสาร์นี้ยังไม่แน่ใจนะค่ะแล้วไปดูอีกทีก็แล้วกันกราบขอบพระคุณนะคะก็มีจดหมายนะครับมาจากคุณปัทมาวงเวียนใหญ่นะครับก็ถามว่าโยมเลี้ยงหมาแมวเวลาหมาถ่ายเราก็ไปตามเก็บได้แต่แมวไม่เคยถ่ายในบ้านเจ้าของเลยอยู่ในบ้านเราก็กินที่บ้านเราแต่ไปถ่ายบนหลังคาเราตามบ้านหลังคาคนอื่นเช่นนี้โยมจะบาปไหมคือการที่เราเลี้ยงหมาหรือแมวก็แล้วแต่ถ้าไม่อยู่ในบ้านเรามันไม่มีเวลาเราเตรียมเก็บเตรียมกวาดเตรียมอะไรแต่ไปอยู่บ้านคนอื่นเขาไม่พอใจนะก็ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนอ่ะถามมันบาปไหมมันก็ไม่บาปแล้วเพราะมันไม่ได้หนักหนาอะไรแต่มันไม่ดีนะถ้าเรามีแมวถ้าเราไม่รู้หลังคาคนอื่นควรจะขังเอาไว้ในบ้านของเราก็ย้ายปล่อยแมวไปเพ่นบ้านของคนอื่นเขานะถ้าไปเพ่นบ้านอื่นเดี๋ยวก็จะด่าเอาแมวไปขี้ที่นู่นก็จะด่าเอานะดังนั้นเราก็ต้องพยายามไม่รู้ว่าแมวมันตนมันขี้อยู่บนหลังคาเนี่ยเราก็พยายามขังมันไว้นะปล่อยถ้ามันอยู่ตั้งกลางคืนหรือกลางวันแล้วแต่ถ้ามันไปขี้ตอนไหนก็พยายามขังเอาไว้ย้ายคนอื่นก็เดือดร้อนนะอยู่ที่ว่าทำเพื่อก็เดือดร้อนไหมจ้ะ
ถ้าไม่ทำคนอื่นจะร้อนอันนั้นเป็นบุญถ้าเกิดว่าทำคนอื่นจะร้อนก็ไม่บุญหรอกนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่เป็นบุญอยู่แล้วนะมีโยมมีสายมาจากนะโยมปรารถนาอาจเจริญสุขโยมกราบพระคุณครับพระคุณท่านทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะโยมแกรายงานผลการปฏิบัติค่ะว่าไงสองเรื่องไม่รู้ว่าโยมจะมีเวลาทำไหมแต่โยมอยากจะเล่าเรื่องฝันก่อนค่ะโยมฝันแรกปี 57โยมไปงานกฐินหลวงพ่อที่พระถวงขุนวีนพอกลับมาที่58ยมจะไปอีกรอบที่2ก่อนจะไปงานกฐินยมฝันว่ามีผู้ชายก็เรียกโยมให้ช่วยเขาบอกว่าเขาตายแล้วเขาไม่ใช่คนช่วยเขาด้วยแล้วโยมก็ถามพนักงานว่าแล้วอยู่ไหนเขาบอกอยู่สุขวีนในฝันโยมก็ตอบเขาว่าเอ้าอยู่สุขวีนก็ไปหาหลวงพ่อซีพุทธหลวงพ่อจารันช่วยโยมช่วยไม่ได้โยมก็บอกไปแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าคนที่จะช่วยเขาอ่ะคือหลวงพ่อจรัญแต่เขาไปมาแล้วกับอาจารย์หาหลวงพ่อไม่เจอก็จรัญขอให้โยมมาช่วยเขาไปบอกหลวงพ่อให้มาช่วยด้วยเขาอยู่สุขวินแล้วโยมก็ตื่นพอไปงานกฐินรอบที่สองโยมไปอีกโยมก็พยายามมองคือโยมไม่รู้ว่าสุขวินคือที่ไหนจะเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านจะเป็นแค่นั้นแต่โยมพยายามมองกำแพงก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติหลังจากนั้นโยมก็จะได้พูดให้ใครฟังโยมมาอยู่ไปโยมพิจารณาดูแล้วมันเหมือนโยมติดค้างเขาไม่ได้ช่วยเขาคือมันเป็นเรื่องฝันนะคะโยมก็สุดแท้แต่หลวงพ่อจะพิจารณาได้ไหมส่วนเรื่องรายงานผลการปฏิบัติโยมเคยโทรมาที่โยมพิจารณาแล้วร้องไห้ไม่หยุดตอนนี้โยมทำได้แล้วสักแค่สองครั้งแต่โยมคงไม่มีเวลาเล่าอีกวันนึงโยมจะเล่ามาเจ็บโทรมารายงานส่วนการปฏิบัตินะเจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะที่มีแล้วเจ้าค่ะสาธุนะก็ปฏิบัติให้เห็นตัวมากๆกันแล้วกันรักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วก็การรักษานั้นก็เท่ากับรักษาธรรมไปด้วยถ้าตัวเราหายธรรมะก็หายถ้าตัวเรายังมีธรรมะเท่ามีฉะนั้นตัวเราเป็นธรรมแต่นอกตัวเป็นโลกนะจิตที่นอกตัวเนี่ยเป็นโลกในตัวเราเป็นธรรมฉะนั้นการไม่ทิ้งตัวเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจะเป็นสมาธิทั้งกายทั้งใจใจเราก็เป็นกายเราก็เป็นทั้งคู่เลยแต่ถ้าเราทิ้งกายเนี่ยไม่เป็นเลยกายก็ไปทางหนึ่งใจก็ไปทางหนึ่งเหมือนกับว่าแยกทางกันเดินเหมือนที่เราเคยเป็นมาแล้วฉะนั้นเท่ากับว่าเราพิจารณากายเนี่ยเราจะเอากายเป็นเครื่องอยู่เป็นฐานของการรองรับของจิตไม่ให้จิตนี้เคลื่อนไปไหนท่านเปรียบเหมือนว่าร่างกายเหมือนเสาเขื่อนนะท่านว่ากายยคตาสติเหมือนเสาหลักเมืองอย่างเนี้ยแล้วก็เอาสัตว์6ชนิดเนี่ยมาผูกไว้ไม่ให้มันไปไหนก็คือตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจมันเรียกว่าสัตว์6ชนิดที่หากินต่างกันจะดึงจิตจะดึงไปทั่วเนี่ยเราไม่ให้ไปก็มัดไว้เมื่อถัดสัตว์6ชนิดที่ถูกมัดไว้เนี่ยมันก็นั่งจับเจ้าบ้างนั่งนอนบ้างอยู่ในรัศมีของเสานั่นเองไม่ไปไหนก็เรียกว่าหมดฤทธิ์หมดพิษสง อันนี้ก็อุปมาเหมือนว่าจิตเราเนี่ยมัดไว้กับตากายมันจะเป็นเครื่องอยู่ของใจส่วนวิญญาณเรื่องส่วนที่ว่าบ้านสุวินนั้นก็เป็นหมู่บ้านที่จอดรถบัสนั่นแหละนะข้างล่างนั่นนะยังไงก็ลองพิจารณาเนาะก็เดี๋ยวจะธรรมาจะพิจารณาอีกทีเนาะก็มีสายมาจากสมุทรสาครเจริญสุขโยมสองรูปเจ้าค่ะน่าเจริญพรโยมจะขอถามสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็วันนี้โยมแกะจองแล้วก็เอาเงินเข้าธนาคารไปที่วัดแล้วทีนี้ไอ้ซองเนี่ยโยมจะไปทิ้งถังขยะแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าไม่เหมาะสมต้องเผาไปไอ้ตรงนี้โยมทำถูกหรือทำผิดนะคะเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งโยมก็เจริญพิจารณาดูกายอย่างที่พระคุณเจ้าได้บอกไปอ่ะก็จะรู้สึกว่าตัวเองก็มีแสงสว่างแต่ก็ไม่ได้ติดยึดตรงนั้นแต่ไอ้สิ่งที่มันอยู่ในกายมันก็รู้สึกมันเด้งหลุดไปแต่โยมก็รู้สึกมันช้าไม่ทันจะโยมก็เลยมองตัวเองว่ากะโหลกนี้ก็ยกเป็นขุยผงเป็นธุรี
แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆมาตรงนั้นก็แตกดับสลายเป็นผงเป็นธุลีหมดทั้งทั่วสารพางกายเลยก็ว่าได้แล้วตรงนี้โยมทำผิดหรือทำถูกแล้วก็ถ้าโยมทำเสร็จแล้วโยมก็อุทิศให้มารดาหรือญาติพี่น้องตรงนี้จะได้บุญมากน้อยเพียงใดก็ไม่รู้ก็เพราะว่าโยมรักษาตัวเองด้วยแต่ตรงนี้ก็แผ่เมตตาให้กับพี่น้องของตัวเองแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรอโยมก็ขอถามแค่นี้ขอบพระคุณมากเลยพระคุณเจ้าที่ได้แนะนำตรงนี้ให้รู้สึกว่าตัวเองสบายใจขึ้นทีแรกก็รู้สึกว่ามันต้องตายแน่อะไรประมาณนี้เพราะว่าก็หมดเงินตรงนี้ไปเยอะรักษาตรงนู้นนี้หมดเยอะมากเลยพระคุณเจ้าหมดจนแบบท้อเลยอ่ะไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะการที่เราพิจารณาตัวแล้วก็ทำลายให้เป็นภูมิผงเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือถ้าเกิดผุยผงแล้วมันหายแล้วจิตเราจะไม่มีที่ตั้งถ้าเกิดว่าเป็นผุยผงแล้วก็เริ่มมาเป็นร่างใหม่อีกแล้วก็รักษาร่างใหม่นั้นไว้ลักษณะที่เน่าก็ดีขึ้นอืดขึ้นพองก็ดีเนี่ยให้มันเป็นเครื่องอยู่ไม่ควรเป็นผุยผงถ้าผุยผงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตเราจะว่างไปเลยแล้วว่างแล้วเนี่ยมันจะวุ่นทีหลังเพราะว่ามันว่างขนาดนั้นแล้วเนี่ยต่อมานานๆจิตเราก็จะแกว่งแล้วตอนนี้อันนี้วุ่นวายเลยตอนนี้วุ่นวายเลยมันจะไม่มีเครื่องตั้งเครื่องอยู่เครื่องผูกของจิตฉะนั้นจะมาไม่อยากให้สลายอยากให้เป็นเครื่องอยู่เน่าก็เน่าตรงนี้ผุพังก็ผุพังให้เห็นตัวเองอยู่ตรงนี้ให้มันมีร่างอยู่ก็แล้วกันนะถ้าเราผุพังตรงนั้นเนี่ยมันหายแล้วเราจิตเราจะไม่รู้จะตั้งอะไรและการกระทำของเราก็ยังไม่มากพอเราจะไปทิ้งให้เขาเนี่ยสลายแล้วเนี่ยมันจะเคว้งขวางนะเอาเป็นว่าให้เห็นคาไว้กันแล้วกันอย่าให้หายก็แล้วกันกรณีที่เขาบอกว่าสองว่าป่าก็ดีสองกฐินก็ดีหรือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทิ้งถังขยะบ้างอะไรบ้างนะบางคนเขาก็คือเขาก็ต้องจุดไฟนะจุดไฟตรงที่เขาทำไมต้องจุดไฟคือเราจะเห็นว่าซองเนี่ยเขาจะประทับบางครั้งก็จะเป็นลักษณะเหมือนพุทธรูปพุทธเจ้าก็มีประทับแบบเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีมงคลนะเช่นตาธรรมจักรก็ดีหรือเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของเจดีย์พระธาตุหรือพุทธรูปหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เขาทำตาประทับก็ดีหรือว่าเป็นซองที่เขาพิมพ์มาเป็นลักษณะสัญลักษณ์ของความเป็นสิ่งที่เคารพเนี่ยเขาก็เลยไปทิ้งแล้วกลัวจะไปเกือกกั้วกับอะไรส่วนมากเขาก็จะไปเผาแต่เราไม่เจตนาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เหมาะแล้วเนี่ยควรจะเผานั้นก็ไม่ได้ว่าเป็นการที่เหมือนกับว่าเจตนาร้ายไม่ใช่เจตนาที่ว่าเป็นของทิ้งแต่เราจะทิ้งให้ลักษณะว่าให้หายไปซะแล้วก็นึกในใจว่าการจุดนั้นก็เป็นการที่ว่าไม่ได้ล่วงเกินอะไรเป็นการขอเข้ามาแล้วก็เป็นการทางออกเดี๋ยวชุนมาเขาก็จะเผากันนะเพราะว่ามันเผาแล้วมันหายแล้วมันจะไม่น่าเกลียดในการที่จะไปทิ้งขว้างตรงไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเอาไว้กลับไว้ก็ไม่ใช่เป็นของที่จะเก็บไว้ได้มากมายแล้วก็นานอะไรมันเป็นของที่เล็กๆน้อยๆเช่นปฏิทินเก่าอย่างนี้เป็นรูปพระรูปเจ้ารูปอะไรเนี่ยบางครั้งเขาก็ต้องเผานะเพราะว่าจะทิ้งกว้างยังไงก็ไม่งามแต่การเผานั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นการที่เจตนาร้ายก็ไม่ใช่นะเจตนาดีแต่ว่าให้หาทางออกมันหาทางออกก็เอาสายก่อนก็ได้เนาะก็มีสายมาจากฉะเชิงเทราโยมธรรมศักดิ์ไอ้เจริญตุกโยมกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงนะครับน่าเจริญพรเจริญพรด้วยครับน่าไปไงโยมธรรมศักดิ์ว่าไงเอ่ยไม่ได้เจอพระอาจารย์นานเลยไปเจอพระอาจารย์รู้สึกเหมือนกับแม่เหล็กผมก็ทำได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับอาจารย์คุยไปปาจิตไปทุกส่วนเลยมันคือจะง่ายขึ้นพระอาจารย์เอาอยู่เลยครับน่าเพราะว่าพ่อไม่ยอมหลุดแล้วไม่ยอมรั่วไม่ให้รั่วเลยนะครับอาจารย์ต้องไม่ต้องพยายามต้องพยายามไม่ให้รั่วให้ได้นั่นคือการชัยชนะเอาแต่ในร่างกายเราให้มันสกปรกที่สุดเลยครับอาจารย์นึกถ้าเอาให้แบบว่าไม่ให้ยอมหลุดรั่วเลยพระอาจารย์ใช่ใช่ต้องไม่รั่วที่ต้องไม่รั่วต้องทำให้มากอ่ะครับรู้สึกมีความสุขสดชื่นดีครับพระอาจารย์ถ้าออกแบงนอกแล้วมันร้อนรุ่มไปหมดใช่ร้อนรุ่มหมดเหมือนกับกายละเอียดที่จะเข้าแทรกว่าเป็นกายแท้ๆมาเหมือนกายละเอียดเปล่าครับอาจารย์ผมยังสงสัยว่าไม่ยอมไปทางเน่าเปื่อยพยายามนึกเน่าเปื่อยนี่กาย
ละเอียดจะแทรกเข้ามาให้เห็นจะไล่ยังไงครับอาจารย์ครับคือถ้ากายละเอียดแทรกเข้ามาเนี่ย เราถอยจิตหน่อยถอยจิตหน่อยจิตเราลึกไปจิตลึกไปแล้วมันจะว่างมันจะสว่างแล้วก็กายละเอียดเราจะเห็นขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าจิตเราลึกไปถอยหน่อยเพราะการเจริญแบบนี้ต้องถอยจิตตลอดนะถอยเรื่อยถอยเรื่อยถอยจนมาถอยไม่ได้นั่นแหละมันเป็นการเจริญถอยลงนะถอยลงเหมือนกับว่าฐานเนี่ยเราตอกลงบ้านเราสร้างขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสติปัฏฐานนะเขาเราถอยจังเดียวถอยลงจนถอยไม่ได้ต้องถอยจิตนิดนึงไล่ลงไปเรื่อยๆเลยครับไล่ตั้งแต่มันสมองไล่เข้าไปในตับในไตในอวัยวะทุกส่วนเลยครับอาจารย์รู้สึกสงบแล้วก็รู้สึกเย็นดีสงบดีครับอาจารย์มีความเหมือนกับว่าเราอยู่คนละโลกเลยครับใช่คนละโลกคือโลกส่วนตัวเรานี่ตรงนี้โลกส่วนตัวเรานั่นเหมือนเราสงบวิเวกใช่วิเวกเลยครับอาจารย์ใช่วิเวกเราหลุดออกจากโลกนี้ไปวันที่พระอาจารย์ได้แสดงธรรมนะใช่ให้รู้เลยครับผมรู้เลยเนี่ยรู้มากเลยว่าพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดได้ตีแผ่ว่าหลักธรรมนี้มากเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้เลยลึกๆขนาดนี้ไม่มีใครรู้เลยมันก็ยากแหละผมก็มีคนอื่นก็รู้เหมือนกันครับอาจารย์แต่ว่าผมก็ว่าในตัวเองได้ประสบในตัวเองนี่เลยเหมือนว่าไม่ตัวเองเลยจะไปดูถูกคนอื่นได้ไงตัวเองก็ไม่มีรู้มันแต่ก่อนมาได้รู้นี่ครับอาจารย์ไม่รู้เหมือนว่าละชั่วทำดีนะครับอาจารย์ทำจิตให้ขาวรอบใช่ใช่ละมนตินเลยครับอาจารย์ใช่ครับการกราบพระพุทธการครับสาธุนะให้กำลังใจนะให้กำลังใจถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเนี่ยร่างกายเราเน่าเปื่อยเนี่ยไม่มีแล้วเป็นร่างสดก็เอาร่างสดไปเรื่อยๆไม่ต้องกลับไปร่างเน่าเปื่อยนั้นอีกแล้วก็ร่างสดให้ชัดก็ใช่ชัดขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเห็นทั้งหมดเลยให้แจ้งเลยจนเกี่ยวกับฤทธิ์จิตเราจะไม่อยู่ในโลกนะไม่จิตเราไม่รู้ว่าไม่ไหลนั่นถึงจะพอให้กำลังใจนะก็คำเวลาเราก็ใกล้จะหมดมีคำถามมีคำถามนะครับจากคุณทากรโคราชนะครับเขาบอกว่าการพิจารณากายมา2ปีแล้วเห็นอสุภะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองตลอดมา2วันที่แล้วพิจารณาแล้วเห็นกายตัวเองเป็นพระพุทธรูปตลอดจนครั้งสุดครั้งล่าสุดเห็นกายตัวเองนะเป็นสีขาวเป็นเพราะอะไรสมาธิมากไปสมาธิมากไปก็จะเป็นลักษณะเห็นพุทธรูปบ้างกายขาวบ้างกายใสบ้างกายเป็นแก้วบ้างแบบนั้นคือสมาธิต้องลดคือการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเวลาเจริญมากไปสมาธิมันจะมากเองมากเองเราก็ลดถอยหน่อยให้เหลือร่างกายจริงๆของเราถ้าเกิดว่าร่างกายที่แปลกปลอมเช่นว่าร่างกายใสร่างกายแก้วร่างกายไม่เห็นมันมีแต่ความว่างเนี่ยแสดงว่าสมาธิเรามากไปก็ลดมาหน่อยฉะนั้นการลดลงไปเนี่ยเป็นสร้างฐานของสมาธิฉะนั้นการเจริญอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติเจริญลงมันเป็นเรื่องแปลกนะเจริญลงถอยจิตเลยถอยจิตหน่อยก็แล้วกันก็จะดีให้เห็นร่างจริงๆของเรานั่นแหละนั่นคือมาตรฐานนะก็มีสายมาจากคุณแอดนนทบุรีนะครับถามมาว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องการปฏิบัติเบื้องต้นบริกรรมอย่างไรในท่ายืนสมาธิคือการยืนสมาธิเนี่ย ถ้าเกิดว่าจิตมันรวมเนี่ยมันค่อยจะล้มนะแต่เราเป็นอิริยาบถที่แก้ขัดถ้าเกิดว่าโยมต้องการจิตให้รวมเนี่ยเราทำได้ตอนที่ว่าเรานั่งมันปวดมากๆแล้วก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็มายืนบ้างมาเดินบ้างเนี่ยทำได้บ้างแค่ประคองแต่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้าจิตรวมยืนเนี่ยล้มแน่เดินอยู่ก็เสียแน่นอนอยู่ก็บางครั้งความหลับเนี่ยมันเขาจะไม่ให้นอนเพราะว่ามันหลับมันแทรกได้ฉะนั้นถามว่ายืนสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันล้มตัวเราจะล้มทันทีเลยฉะนั้นเขาดึงนั่งแต่เราเอาละนั่งเรามานั่งมานานแล้วเราจะเปลี่ยนบ้างยืนก็ให้จิตนิ่งๆไว้กันแล้วกันจิตนิ่งถ้ามันรู้ว่าจะดิ่งแล้วก็ค่อยย่อตัวนั่งกันแล้วกันแต่ถ้ามันยังไม่ดิ่งก็นิ่งไปก่อนอันนี้หมายถึงว่าโยมถามว่าจิตจะรวมหรือว่าจิตจะนิ่งตอนโยมต้องการนิ่งก็ต้องแผ่นดำแบบนั้นก็พยายามเคลียร์อารมณ์ต่างๆให้ออกจากใจให้มากที่สุดก็เหลือความเป็นหนึ่งไว้แล้วก็พยายามแตะเบาๆในความเป็นหนึ่งไว้แล้วก็ยืนไปถ้าเกิดว่ามันจะรวมจะวุบๆๆเราก็ค่อยย่อตัวนั่งกันแล้วก็ถ้าไม่ย่อมันค่อยจะล้ม
อันนี้ก็คือสมาธิพื้นฐานทั่วไปที่เขาทำกันถ้าโยมต้องการตรงนี้ก่อนก็เอาตรงนี้ก็ทำตามนี้ก็แล้วกันเนาะก็เผอิญเวลาของเราก็หมดพอดีครับในวันนี้นะครับรายการธรรมะสว่างใจนะได้หมดเวลาแล้วสาธุชนใดมีข้อติเตียนแนะนำรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะครับนะมาบ้านเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะสุดท้ายนี้นะรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกสายที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอนิมนต์พระอาจารย์ครับก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโรคของธรรมะ